ก็อันนี้โอเคโอเคสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาเข้ามาเลยนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนค่ะมาทุกคนบอกอุ๊ยคุณแม่ไม่คิดว่าคุณแม่จะมาอย่างนี้คุณแม่ขาไม่คิดเลยว่าคุณแม่จะมาไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าคุณครูมาแล้วค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทำไมรู้สึกวันนี้หัวมันคิดเนาะโอเคอะอะไรเปื้อนแก้มอะไรเปื้อนแก้มเราคุณแม่มีการทัชอัพกลางไลฟ์เลยเหรอคะใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่รู้สึกว่าไฟไม่สว่างเลยไหมอ๋อไฟดวงนั้นหรือเปล่าเออสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะสวัสดีจ้าวิรุณยาดรีมมี่เนยตาสวัสดีจ้าโอเคมาค่ะคุณสุพนัสสวัสดีค่ะมาม่าหนูบัวมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนัทยามาจ้าคุณวรัญญาคุณติ่งวรัญญามาเลยจ้ามานะคะคุณน้องยาวมาเลยนะคะคุณเพชรธนัญญามาเลยจ้าเอากดแชร์ก่อนเหนือสิ่งอื่นใดทุกคนต้องกดแชร์ก่อนแล้วเราจะเริ่มกันโอ้ขออนุญาตนะคะดื่มน้ำก่อนโดบก่อนชื่นใจจังชื่นใจมากโอ้แชร์ก่อนนะคะครูก็ต้องแชร์ด้วยนะคุณเรนูสวัสดีค่ะมาคุณกรสิริคุณนัชชาคุณสุพิชาอาจารย์สุพิชาสวัสดีค่ะมาเลยมานะคะวันนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งวันที่แบบสนุกมากๆเลยแหละนะคะแชร์ก่อนเฮลโหลนะคะเฮลโหลครูแอนนี่วันนี้สนุกแน่เลยอ่ะโอเคแชร์ก่อนเนอะแชร์ก่อนนะคะวันนี้ครูรุ้งมาแบบเข้มๆมาค่ะครูขาใช่แล้วค่ะวันนี้แม่มาแบบเข้มๆนะคะทุกคนขามาแล้ววันนี้ต้องสนุกแน่เลยอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องราวของอะไรลูกโอ้ยมาแชร์แล้วนะคะลูกนัดนะสวัสดีลูกนะคะวันนี้คือ3เคล็ดลับสั่งงานจักรวาลนะคะผ่านการลงมือทําแบบผู้สร้างสนุกอ่ะชอบคือครูอ่ะชอบมากเลยนะคะอะไรที่เกี่ยวกับการสั่งงานจักรวาลเนี่ยนะคะโอ้ชอบมากเลยนะคะอ่ะทุกคนเข้ามาค่ะเข้ามาแล้วเข้ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะลูกโอทำไมมันไม่ค่อยเห็นเสื้อแขนเสื้อที่มีขนเลยเนาะอุตส่าห์จะแบบให้เห็นแขนเสื้อขนมันไม่ค่อยเห็นขนเลยอ่ะเนาะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเสื้อซะเลยนี่มาค่ะคุณสมรสวัสดีค่ะคุณสมรใช่ไหมคุณสมรนนท์คำวงใช่ไหมมาจ้าสวัสดีคุณสิริการนะคะคุณแพรวาดีใจจังที่ครูมาเย่นะคะมาครูแอนนี่นะคะแท็กเรียกพี่เชอรอนมานะคะลูกดาวบอกแชร์ไป10กลุ่มแล้วนะคะมาม้าหนูบัวบอกแชร์แล้วแม่นะคะมาบีบีสรยามาลูกนะคะครูพี่เบ้นออนนะไนมาเลยนะคะลูกครูพี่เบ้นนะคะหนูชอบกล้วยหนูชอบกล้วยคืออะไรลูกลูกรัตพิชามาค่ะสตาร์ทอัพแตงเมมาทัศวรรณบอกอย่าเปลี่ยนครับตัวนี้สวยโอเคค่ะโอ้โหเชื่อนะคะตัวนี้สวยแต่แค่ขนมันไม่แบบว่าอ๋อกล้องมันอันโทรศัพท์มันบังขนของดิฉันใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากเลย คุณทัศวรรณน่ารักกับครูมากเลยคุณชนิดามาค่ะน้องเยาบอกครูน่ารักมากนะคะขอบคุณคุณนงเยามากเลยค่ะคุณพักพรมาแล้วนะคะคุณจันทนามาค่ะคุณจินปทุมมาค่ะวันนี้
ครูจะบอกว่าสิ่งที่ครูจะสอนพวกเราเนี่ยมันแพงนะคะมันเป็นเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเป็นคอร์สนะคะสั้นๆได้เลยก็คือเอามาย่อให้พวกเราแหละวันนี้โอเคไหมไม่คิดว่าครูจะมาใช่ไหมคะแล้วก็ครูยังคงมาเวลาดึกเหมือนเดิม4:30ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะครูยังไม่ได้announce หรือว่ายังไม่ได้ประกาศว่าจะเปลี่ยนเวลาออกไปอย่างเป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเจอกัน4:30ก่อนโอเคไหมคะเดี๋ยวรอครู announcement นะคะ announce ประกาศออกไปอย่างเป็นทางการก่อนนะคะเอามาเรียนภาษาอังกฤษวันละคำกับครู announce นะคะ announce นะคะ announce แปลว่าประกาศยังไม่ประกาศเราก็คือยึดเวลา4:30ไปก่อนโอเคไหมมาเลยค่ะมาแม่อ่านชื่อแล้วคุณเบญจวรรณบอกนะคะใช่แล้วค่ะคุณนารามาเลยค่ะคุณนารารัศมีรุ่งเรืองคุณอังคณาคุณปทุมวันมาเลยค่ะมาครูแชร์ก่อนนะลูกยังไม่ได้แชร์เลยใช่ไหมพวกเราครูเองหมายถึงครูเองแชร์ก่อนมาฟังเพลงอีกรอบนึงขออนุญาตแชร์ยังไม่ได้แชร์เลยขออนุญาตแชร์ก่อนนี่แน่โอเคนะคะแชร์ค่ะโอ้น่ารักมากมีคนครูไหมแชร์เข้ามาในอินบ็อกซ์ครูด้วยครูไหมน่ารักมากขอบคุณครูไหมค่ะอาแชร์ก่อนนะลูกครูแชร์ก่อนมาค่ะ3เคล็ดลับสั่งงานจักรวาลผ่านการลงมือทำแบบผู้สร้างมันจะสนุกขนาดไหนมันจะดีขนาดไหนถ้าวันนี้เราได้เคล็ดลับในการสั่งงานจักรวาลและนี่มันเป็นเวิร์กช็อปของกฎแรงดึงดูดอันนึงเลยนะคะและครูรุ้งเคยสอนเวิร์กช็อปนี้นะคะร่วมกับอาจารย์บัณฑิตนะคะในคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งด้วยเวิร์กช็อปสั่งงานจักรวาลสนุกมากเลยแล้ววันนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะคะให้พวกเราเนี่ยได้เตรียมด้วยวันนี้มันเป็นเวิร์กช็อปเดี๋ยวขอแก้แป๊บนึงเดี๋ยวขอแก้ก่อนวันนี้มันเป็นเวิร์กช็อปนี่หว่ามันไม่ใช่ไลฟ์ธรรมดาใช่แล้วเดี๋ยวขอแก้ว่าเป็นเวิร์กช็อปก่อนนะคะเวิร์กช็อปเป็นวันนี้เป็นเวิร์กช็อปวันนี้เราเรียนกันแบบเวิร์กช็อปค่ะอุปกรณ์ต้องมาด้วยนะเดี๋ยวครูจะบอกให้เราหยิบอุปกรณ์มาวันนี้เป็นเวิร์กช็อปคราวนี้เป็นไลฟ์เวิร์กช็อปวุ้ยได้ลืมเขียนเลยวันนี้เป็นไลฟ์เวิร์กช็อปนะคะว้าวมาค่ะวันนี้เป็นเวิร์กช็อปใครชอบทำเวิร์กช็อปเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาวันนี้ใครนะคะพี่กุ้งทีมขึ้นบริหารมาแล้วค่ะคุณมนทิรามาแล้วลูกดาวสตาร์มาแล้วครูแอนนี่แท็กเรียกทีมงานนะคะคุณวิการดามาค่ะคุณรัฐาออนไลน์มาค่ะบอกสนุกมากสนุกมากมาค่ะมาโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขอแชร์ก่อนครูแก้หัวข้อแล้ววันนี้เป็นไลฟ์เวิร์กช็อปค่ะโอเคแชร์แป๊บนึงนะหนูค่ะหนูชอบไลฟ์เวิร์กช็อปใช่ไหมแชร์แล้วนะลูกสบายดีสปป.ลาวค่ะลูกทรีบอกเตรียมตัวรับการบ้านนะคะคุณหนูเจนนี่มาแล้วค่ะคุณนรุดีบอกว่าเย่เย่เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปใช่แล้วเวิร์กช็อปนะคะมาเลยค่ะคิดถึงครูครูก็มาคุณกฤษณาค่ะมานะคะมาแล้วนะคะลูกต้ามณีนุชค่ะลูกหนุ่ยบอกชอบเวิร์กช็อปค่ะแม่โอเคค่ะลูกยิ่งอรุณเข้ามาเลยคุณออนอุมาชัยสงบอกแชร์ไป15แชร์แล้วมาค่ะครูกบทองพูนบอกแชร์เรียบร้อยค่ะแม่โอเคมารอเลยครับเวิร์กช็อปคุณหมอยุทธศิลป์ค่ะมาลูกโอ้โหต้าเป็นแบบผู้ช่วยหัวหน้าห้องใช่ไหมลูกอยู่กับโค้ชโออยู่ทีมเดียวกับโค้ชโอคอยดูว่ากี่แชร์ไปแล้วนะคะตอนนี้562แชร์แล้วโค้ชโอเข้ามาแล้วโอเคค่ะมาเอาแชร์ก่อนแชร์วันนี้มันเป็นวันหยุดใช่ไหมลูกนะคะวันนี้วันหยุดของคนรวยทุกคนใช่ไหมคะแชร์โอเคแม่ต้องแชร์ก่อนใช่แล้วเดี๋ยวแม่แชร์เสร็จปิดเพลงแม่จะเริ่มเลยทุกคนช่วยการแชร์ให้ถึง 1,000 แชร์แล้วเราจะเริ่มเรียนกันเลยนะคะแม่ขอแชร์ไปในคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ก่อนนะคะมาค่ะแชร์ในคอร์ส21วันค่ะแชร์ในคอร์สจิตจักรพรรดิค่ะมาเลยลูกขามาความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูมาค่ะ
พราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับมาลูกแชร์เลยเดี๋ยวแม่แชร์เสร็จปุ๊บเงยหน้ามาปุ๊บเงยหน้ามาปั๊บเราก็สอนกันเลยปุ๊บให้รีบขอบคุณเอามาค่ะมาเร็วหากลุ่มไม่เจอทำไงดีอะโอเคหากลุ่มเจอแล้วโอเคหากลุ่มเจอแล้วอันนี้นี่เองโอเคมาวันนี้เราเริ่มกันเลยเราเริ่มสอนกันเลยอุ้ยทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะวันนี้แม่อยู่ตัวคนเดียวนะคะคือว่าทีมงานเนี่ยเขาก็หยุดยาวเลยนะ4วันใช่ไหมแล้วก็กลับบ้านกันใช่ไหมโอเควันนี้ก็ใกล้ชิดกันนะคะคือแม่ก็จะเป็นคนควบคุมปุ่มต่างๆด้วยตัวเองนะคะก็คิดว่าคงจะตลอดรอดฝั่งอย่างสวยงามอยู่แล้วนะคะระดับเราแล้วนะคะมันมีปุ่มไลค์อันใหม่เกิดขึ้นใน Facebook แล้วปุ่ม Care ที่เป็นแบบว่าไอ้เจ้าหน้าอิโมจิเหลืองๆแล้วก็กอดหัวใจเอาไว้นะใครมีปุ่มนั้นขึ้นยังคะปุ่ม Care มันมีปุ่ม Likeปุ่ม love ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็มีปุ่ม care I care you นะคือแบบเป็นไอตัวกลมๆแล้วก็กอดเป็นหัวใจขึ้นมาทุกคนมียังอ่ะทุกคนปุ่มนั้นขึ้นยังทุกคนปุ่มนั้นขึ้นยังรู้ยังว่ามันมีปุ่มใหม่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่า Facebook ของคุณยังไม่มีปุ่มใหม่เกิดขึ้นคุณต้องอัปเดตอัปเกรดเวอร์ชั่น Facebook ของคุณนะคะกดอัปเกรดโทรศัพท์ของคุณอัปเกรดเวอร์ชั่นแล้วก็อัปเกรดแอปพลิเคชัน Facebook ของคุณด้วยมีใช่แล้วใช่แล้วโอ้ขอบคุณมากเลยเอาไอ้หน้าเหลืองๆที่เป็นรูปกอดหัวใจอ่ะแคร์นะห่วงใยนะห่วงใยคุณเป็นที่รักและห่วงใยคุณเต็มเลย น่ารักมากวันนี้ขอปุ่มแคร์นะคะขอปุ่มแบบเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้นะขอปุ่มนี้วันนี้ขอปุ่มนี้ทั้งไลฟ์เลยได้ปะได้ป่ะน่ารักมากนะคะปุ่มแคร์น่ารักมากใช่น่ารักมากเมจิสวัสดีลูกอาจารย์หยีสวัสดีค่ะลูกแพรววันนั้นถามแอนนี่บอกแอนนี่ลูกแพรวใกล้จะคลอดยังแอนนี่บอกใกล้แล้วแม่เดือนพฤษภานี่แหละแพรวน่าจะคลอดแล้วแม่นะคะมามีขออะไรนะแพรวมีของลิปสติกติดฟันคุณแม่หรือเปล่าคะคุณแม่ขอแบบออกจากจอไปดูแป๊บนึงนะคะเราจะไม่มาแบบว่าดูดลิปสติกในไลฟ์แล้วนะคะไม่มีใครเห็นใช่ไหมคะโอเคค่ะกลับมาแล้วอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้เวิร์กช็อปขอบคุณลูกหนุนนะคะคุณแม่ได้ไปเช็ดลิปสติกเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณลูกมากเลยนะคะคุณแม่ทาลิปสติกไปถึงฟันเลยลูกคะแบบนี้นะคะวันนี้คุณลุงอยู่คนเดียวใช่ไหมคะพวกเรามีอะไรก็ต้องช่วยกันดูแล้วว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะคะลิปสติกติดฟันแม่แบบว่าโอเคทุกอย่างใช่ไหมอย่างนี้ขอบคุณมากนะคะเห็นไหมพอเราส่งหน้าเหลืองหัวใจแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยมาเราก็จะช่วยกันดูแลให้แคร์ทั้งไลฟ์เลยอ่ะทุกคนพร้อมที่จะทำเวิร์กช็อปไปด้วยกันไหมคะพร้อมไหมคะ แม่เห็นอาจารย์หยีสิไลฟ์สองไลฟ์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นอาจารย์หยีเลยอาจารย์หยีได้ดูย้อนหลังยังลูกมันคือแบบดีสุดๆเลยไลฟ์สองไลฟ์ที่ผ่านมาดีสุดๆมากๆเฉลยความลับสุดพีคกฎแห่งการสร้างร่วมกับจักรวาลเอามีกฎแห่งการสร้างแล้ววันนี้มี3เคล็ดลับสั่งงานจักรวาลอีกนะคะทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมชัดนะคะโอเค888โอ้สุดยอดมากนะคะยอดเยี่ยมและเยี่ยมยอดมากยังไงหรอวันนี้ทุกคนหยุดยาวนะคะทุกคนกลับบ้านทุกคนไปต่างจังหวัดทุกคนหยุดยาวแต่คุณแม่ก็จะต้องไลฟ์โอเคไหมคะใครที่อยู่กับเราแล้วก็ต้องไลฟ์ถูกไหมคะมานะคะคุณพ่อบอกว่าน้องมานั่งนอนดู Netflix กับพี่ไหมทุกคนเขาหยุดยาวนะวันนี้บอกไม่เป็นไรป้าวันนี้หนูแบบแต่งหน้าสวยหนูจะไลฟ์ปล่อยหนูไปเถอะนะคะพ่อโลดก็เลยโอเคตามใจนะคะพ่อโลดก็เลยนั่งดู Netflix อยู่คนเดียวนะคะ อ้าวคุณอินสลีสวัสดีลูกนะคะคุณชุติมาแล้วเริ่มเลยละกันเวิร์กช็อปเราทักทายกันแบบพอหอมปากหอมคอนะคะ13นาทีพอวันนี้นะพวกเราต้องเตือนให้ครูดื่มน้ำระหว่างทางด้วยอย่าปล่อยให้ครูคอแห้งวันนี้ครูจะเริ่มสอนการตลาดใช่ป่ะแต่ก็มีลูกศิษย์นะลูกศิษย์ที่สนิทมากนะคะตอนนี้มีลูกศิษย์เป็นคอโคชชิ่งนะหมายถึงว่าเปิดกล้องแล้วก็โคชชิ่งกันอย่างเงี้ยก็มีนะคะ
ตอนนี้มีหลายคนเลยนะคะก็ติดต่อครูลุงมาอยากให้ครูลุงช่วยเป็นคอนซัลท์เรื่องบิสเนสของเขานะคะก็ยังโทรไล่โทรกลับกันไม่หมดเลยกับทางทีมงานเนาะตอนนี้มีเจ้าของบิสเนสหลายคนเจ้าของธุรกิจหลายคนนะคะที่ อยากจะเอาหน้าร้านหรือเอาธุรกิจของตัวเองเนี่ยขึ้นมาที่หน้าเพจนะคะทำเพจแล้วก็ปรึกษาครูลุงมีเขียนเข้ามาถามหลายคนมากๆเลยนะคะว่าจะไลฟ์ในเพจเนี่ยจะให้ลูกน้องมาไลฟ์นะคะจะให้ทีมงานมาไลฟ์หรือว่าตัวเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยจะออกมาไลฟ์แล้วควรจะไลฟ์เรื่องอะไรบ้างแล้วการเตรียมอุปกรณ์ในการไลฟ์การเตรียมไฟการทำสิ่งต่างๆเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวเอพิโซดถัดๆไปเนี่ยครูลุงเนี่ยจะออกมาสอนเรื่องการตลาดนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเราก็สอนการตลาดแบบผสมผสานกับกฎแรงดึงดูดโอเคไหมเพราะครูรุ้งเนี่ยทำธุรกิจครูรุ้งเนี่ยครูรุ้งใช้กฎแรงดึงดูดร่วมด้วยในการทำธุรกิจตลอดเลยหลายคนเนี่ยจะโชคดีมากนะหลังจากเนี้ยถ้าเกิดว่าเรียนวิชาจากครูไปเพราะว่าครูสอนกฎแรงดึงดูดเขามานั่งฟังเป็นเรื่องๆเอาไปใช้เรื่องเงินเอาไปใช้เรื่องความรักเอาไปใช้เรื่องชีวิตคู่เอาไปใช้เรื่องดึงดูดออเดอร์ดึงดูดลูกค้านะคะเอาไปใช้ทุกเรื่องลูกกฎแรงดึงดูดที่ครูรุ้งสอนคุณต้องพลิกแพลงเอาไปใช้ทุกๆเรื่องในชีวิตโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะมารู้กันเลยว่าครูรุ้งใช้กฎแรงดูดในการทำธุรกิจยังไงวะอยากรู้ไหมคะใช้ตลอดเส้นทางในการสร้างธุรกิจของครูและไม่ใช่ครูรุ้งคนเดียวค่ะอาจารย์บัณฑิตก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราอยากรู้ไหมว่าทั้งอาจารย์บัณฑิตทั้งครูรุ้งเนี่ยเราใช้กฎแรงดึงดูดในการสร้างธุรกิจยังไงเราใช้กฎแรงดึงดูดในการทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดยังไงอยากรู้ไหมคะแค่เกิดนี้แพงแล้วไหมแพงแล้วไหมแพงไหมคะลูกแพงไหมLove you and your products นะคะคุณนารา thank you so much love you too นะคะมาแล้วนะคะพี่ยุ้ยนะคะใช่กฎแรงดูดเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องการขายธุรกิจความรักดึงดูดเงินนะคะดึงดูดบ้านดึงดูดรถในฝันขายที่ดินทุกอย่างนะคะที่ครูรุ้งสอนลูกศิษย์ไปลูกศิษย์ครูรุ้งเอาไปดึงดูดสร้างธุรกิจนะคะจากสองมือเปล่าที่เหลือจักรวาลทำงานให้หมดเลยเอาแบบนั้นไหมคะพวกเราอยากได้แบบนั้นไหมคะโอ้ยตื่นเต้นนะพูดเองแล้วก็ตื่นเต้นเองนะคะโอ้โหวันนี้มีการช่วยแปลภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะจูเนียร์โอคาเฟ่บอก you can use law of attraction in every way โอ้โหขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวนี้เราต้องแบบไลฟ์เป็นไบลิงกัวแล้วนะคะเป็นแบบ2ภาษากันนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกศิษย์ครูลุงนะเป็นต่างชาติเข้ามาฟังเยอะมากใช่ไหมเหมือนไลฟ์ครั้งที่แล้วเหมือนกัน speak english กันตลอดเฮ้ยแอนนี่แอนนี่ต้องมานั่งไลฟ์กับแม่แล้วเว้ยนะแอนนี่ต้องมาแบบว่า translate นะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเว้ยแอนนี่แอนนี่ได้ช่วยแม่ทำงานแล้วเว้ยนะคะดีไหมมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งสอนภาษาอังกฤษเก่งมากชื่อแอนนี่นะคะเดี๋ยวต้องมานั่งคุยกันแล้วอยากได้ค่ะครูนะคะมีญาติผู้ใหญ่ดิฉันมาเรียนด้วยนะคะกับสวัสดีญาติผู้ใหญ่ของดิฉัน น่ารักจริงๆเอา999เอา 1,000 แชร์แล้วโอเคลูกโอเคนี่แหละรอธรรมเนียมของเพจเรายังไงก็คือ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนนะคะลูกโอบอกว่า 1,005 แชร์แล้วโอเคแพงแต่ต้นไลฟ์เลยขอบคุณลูกโอไป let's go นะคะเครื่องติดแล้ว take off เลย 1,000 แชร์แล้ว take off เลย hello Mr. Key hello นะคะโอเคนะคะทุกคนมาเข้ามาเลยวันนี้ก็จะสอนนะเจ้าของธุรกิจฟังเถอะนะคะเจ้าของธุรกิจทั้งออฟไลน์ออนไลน์ฟังครูรุ้งไปนะคะเพราะว่าครูรุ้งก็สร้างธุรกิจจากกฎแรงดึงดูดนะคะแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปลูกศิษย์ครูรุ้งก็ใช้กฎแรงดึงดูดไปสร้างธุรกิจแล้วคุณเชื่อครูสิคะคุณจะแมทชิ่งระหว่างการลงมือทำในโลกภายนอกเนี่ยกับแมทชิ่งกับวิธีการลงมือทำที่เป็นแรงสั่นสะเทือนในโลกภายในแล้วธุรกิจคุณมันจะมีความสุขขึ้นนะคะก็ต้องบอกก่อนว่ามีหลายธุรกิจเลยตอนนี้เป็นธุรกิจแบบขนาดใหญ่ด้วยเป็น SME แล้วก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยตอนนี้ก็คืออินบ็อกซ์มาติดต่อครูรุ้งนะคะอยากคอนซัลท์เรื่องของการไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยของแบบโปรดักชันของครูรุ้งหรือว่าการพูดออกไลฟ์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะคะครูรุ้งก็จะทยอยนะคะติดต่อกันไปนะคะติดต่อกลับไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาสอนพวกเรานะคะที่หน้าเพจไปด้วยกันเริ่มต้นเลยค่ะสวัสดีนะคะลูกนับตังจากเกาหลีมาแล้วติดตามครูรุ้งมานานแล้วค่ะชอบมากๆเลยหนูชื่อปูคุณปูขาสวัสดีค่ะโอเคพี่แวร์ขอบคุณลูกเริ่มต้นเลยละกันงั้นวันนี้เอา
3เคล็ดลับที่เป็นเวิร์กช็อปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนพร้อมนะพร้อมมากๆเลยนะพร้อมแล้วนะพร้อมทุกท่านพร้อมทุกคนพร้อมยอดเยี่ยมลูกบัวพร้อมพร้อมค่ะพร้อมค่ะลูกฝ้ายพร้อมนะคะหนูไอซ์โมบายสมุดปากกาพร้อมคุณสมยศสวัสดีค่ะคุณคีบอก I really happy to meet my family again whoa welcome welcome นะคะโอเคอาหมิวมาแล้วนะคะลูกแพรจะเอฟชุดที่แม่ใส่นะคะจัดไปนะคะลูกแพร วันนี้แม่ลุงนะคะมาร์กหน้า2แผ่นค่ะหน้าใส่เด้งใช่ไกด์นาเดียดูที่ Facebook ส่วนตัวแม่ใช่ไหมที่วันนี้คุณพ่อทำขนมให้กินแล้วแม่ก็นั่งมาร์คหน้า2แผ่นรอกินขนมอย่างเดียวเลยจักรวาลจัดการให้หมดเลยอ่ะครูลุงเริ่มแล้วคราวที่แล้วอ่ะคุณจำสมการจากไลฟ์ครั้งที่แล้วได้ไหมคะสมการจากไลฟ์ครั้งที่แล้วที่ครูลุงบอกคุณนะคะว่าคุณต้องอยากปรารถนาแล้วใช้แรงขับเคลื่อนในด้านดีเสร็จแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ begin with the end in mind หรือว่า visualize นะคะ visualize ก็คือการจินตนาการเมื่อคุณใช้จินตนาการของคุณนะคะสมองซีกขวาทำงานร่วมกับสมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายนี่ก็คือเป็นตรรกะนะคะเป็นบวกลบคูณหารเป็นเหตุเป็นผลคิดได้คิดเสียคุ้มไม่คุ้มทำไปแล้วคนจะว่ายังไงถ้าล้มเหลวล่ะจะทำยังไงส่วนใหญ่แล้วสมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่คิดหาเหตุผลแล้วบางครั้งก็หลายๆครั้งเลยเหตุผลที่มาจากสมองซีกซ้ายมักจะเป็นเหตุผลที่หยุดยั้งคุณเอาไว้ซึ่งก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยเขามีหน้าที่ protect หรือว่าปกป้องเราจากพยานอันตรายโอ้โหนี่ครูสอนแพงจังเลยนะตั้งใจฟังนะคะอย่างเช่นเวลาที่สมองเนี่ยเขาทำงานเนี่ยมันต้องมีทั้งสองฝั่งอยู่แล้วเวลาที่คุณขึ้นไปอยู่บนที่สูงสมมติขึ้นไปอยู่บนตึก5ชั้นถ้าเกิดว่าสมองคุณเนี่ยเขาไม่ทำงานปกป้องคุณประมวลผลว่านี่คืออันตรายสุ่มเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตคุณอาจจะกระโดดลงมาจากตึกชั้น5ก็ได้แล้วเจ็บตัวเลยจริงไม่จริงแต่สมองจะเป็นตัวที่ปกป้องเราอะว่าเฮ้ยอันนี้มันอันตรายถอยออกมาอย่าไปเหยียบคานอย่าไปเหยียบคานระเบียงมันอันตรายต่อให้มันมีที่จับก็เหอะเสียวๆเว้ยถอยออกมาถอยออกมาอันตรายสมองมีหน้าที่ปกป้องคุณจริงไหมคะสมองจะมีหน้าที่ดูแลตลอดเลยว่าอะไรที่จะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่จะเป็นอันตรายกับชีวิตคุณและเป็นอันตรายกับความรู้สึกคุณเขาจะปกป้องคุณไม่ให้คุณเสียใจอ่ะอย่างเช่นคุณเคยทำธุรกิจแล้วล้มเหลวมาก่อนนะคะเวลาที่คุณจะคิดลงทุนทำธุรกิจอีกในครั้งที่สองคุณจะแบบคิดหนักขึ้นคิดเยอะขึ้นคุณจะประมวลเหตุการณ์ที่ผ่านมามันจึงเกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหตุผลที่หยุดคุณเอาไว้เพราะว่าสมองมีไฟล์หรือมีแฟ้มข้อมูลมีไฟล์ข้อมูลมีแฟ้มข้อมูลว่าเฮ้ยในอดีตน่ะพลาดมานะถ้าจะทำอีกถ้ามันพลาดอีกเดี๋ยวมึงเจ็บนะอ๋อหนูตกกรอบอุ้ยตายแล้วจักรวาลขอบคุณค่ะหลัวคุณแม่มาช่วยดูให้ว่าตกขอบนะคะรักอ่ะรักนะจุ๊บๆพ่อโรดอยู่ฝั่งนู้นนะคะช่วยดูให้วันนี้ทีมงานกลับบ้านไงเพราะมันหยุดยาว4วันจริงไหมนะคะก็หลัวเลยช่วยดูให้โอหรือว่าช่วงนี้โอจะมาอยู่กับแม่ก่อนออนลูกสาวโอไงโค้ชโอไงโอก็จะเป็นฝั่งที่เก่งเรื่องไอทีมากๆนะคะนะออนลูกสาวดีไหมโอมาช่วยดูอย่างนี้อ่ะอ้าววันนี้ภาพแม่ตกขอบแม่ไม่อ่านคอมเมนต์เลยไม่เห็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวครูจะอ่านคอมเมนต์ขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเห็นแม่นาเดียบอกแล้วเรามีหน้าที่อะไรคะชมเชียร์หลัวที่เหลือหลัวจะเป็นจักรวาลให้เราหมดเลยเห็นยังที่แม่บอกจริงไหมล่ะ ขอบคุณค่ะเอามาเข้ามาเข้ากล้องหน่อยไหมไม่เอาเหรอใส่ชุดนอนแล้วใช่ไหมเขินใช่ไหมตัดผมก็แหว่งด้วยนอกจากใส่ชุดนอนแล้วยังตัดผมแหว่งด้วยเพราะร้านตัดผมไม่เปิดก็คือซื้อปัตเตอร์เลี่ยนมาตัดผมเองนะใส่ชุดนอนแล้วก็ผมแหว่งด้วยตอนนี้น่ารักมากเป็นผู้ชายที่น่ารักคนนึงเลยนะคะเป็นผู้ชายที่ประสบความสำเร็จใส่ชุดนอนแล้วก็ผมแหว่ง
พราะอะไรร้านตัดผมไม่เปิดแล้วก็ซื้อปัตเตอร์เลียนมานะคะโอเคอ่ะทำไมเราชอบแบบแซวเราชอบแซวหลัวล่ะเออทำไมเราเป็นอย่างนี้เนาะซ่ามาถึงก็หลัวฮ่าฮ่าเลยทำไมเราต้องแซวหลัวเบอร์นี้ด้วยนะขอโทษนะคะมันเป็นนิสัยของดิฉันน่ะนะคะพวกคุณโอเคพวกคุณเหมือนครอบครัวดิฉันพวกคุณก็จะได้ฟังไปด้วยนะคะ1122 1177 1188เลขจักรวาลมากเลยพ่อตัดผมเองน่ารักใช่ลูกพ่อตัดผมเองพ่อบอกน้องพ่อบอกแบบน้องตัดผมให้พี่หน่อยสิคือถ้าพลาดไปเนี่ยถ้าพลาดด้วยตัวเขาเองจะไม่เป็นไรแต่ถ้าพลาดด้วยแม่ไม่รู้เขาจะงอนแม่ไปกี่วันแม่เลยตัดสินใจให้เขาพลาดด้วยตัวเขาเอง แม่เหนือกว่านะคะบอกน้องตัดผมให้พี่หน่อยสิแม่คิดในใจเราจะพลาดปะวะเราจะพลาดด้วยตัวเราหรือจะให้เขาพลาดด้วยตัวเขาเองดีวะถ้าเขาพลาดด้วยตัวเราเขาจะงอนเราไหมเนี่ย สอนกันดีกว่านะคะขอโทษคุยเพลินเอาใหม่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสมองกลับมานักเรียนทุกคนเราต้องตั้งใจเรียนในวันนี้กลับมานะคะกลับมาเรื่องสมองต่อการทำงานของสมองตัดฉากกลับมาตั้งใจเรียนนะคะหน้าเหลืองหัวเราะนะคะหน้าเหลืองปุ่มแคร์นะคะน่ารักมากทุกคนกลับมาตั้งใจเรียนก่อนเรื่องแบบว่าหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยเมาได้ไม่รู้จบหรอกแต่ตอนนี้เรียนก่อน เมาได้ไม่รู้จบมาตั้งใจเรียนนะแม่ไปเหนือมากใช่หนุยก็ต้องทำแบบนี้กับต้าเหมือนกันนะลูกหนุยต้องคิด2ตลบนะลูกเห็นไหมสมองอะไรทำงานสมองซีกไหนทำงานทุกคนสมองซีกไหนทำงานสมองซีกซ้ายทำงานมีเหตุมีผลมีได้มีเสียคิดว่าคุ้มไม่คุ้มสมองซีกไหนทำงานซีกซ้ายเก็ตยังถ้าเป็นสมองซีกขวาจินตนาการคืออะไรฉันเป็นนักตัดผมมือทองฉันเป็นนักตัดผมมือหนึ่งของโลกฉันทำได้ทุกอย่างอ่ะถ้าตอนนั้นใช้สมองซีกขวาทำงานก็คือคงตัดผมให้พ่อโลดไปแล้วแต่ไปใช้สมองซีกซ้ายตรรกะคิดมีได้มีเสียคิด2ชั้นคิด2ตลบคิดให้ตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนเห็นยังเห็นยังคะสมองเราทำงานแบบนี้แล้วทุกคนเก็ตแล้วนะทุกคนไปต่ออันนี้คือทุกคนไปต่อแล้วนะลูกอันนี้คือทุกคนแบบตั้งใจเรียนแล้วนะจ้าซ้ายเห็นไหมทุกคนตอบคำถามสุดยอดแม่ก็เห็น1 2 2 4ตัวเลขจักรวาลนะหยีแม่ก็เห็นเหมือนกันนะโอ้ทุกคนเก่งมากซิกซ้ายเก่งมากเก่งมากใช่ไหมโอ้แม่ก็เห็นเมื่อกี้1 2 4 4 1 2 3 4นะคะโอ้ยมาหลัวผมยาวมากค่ะต้องซื้อปัตเตอร์เลียนมาให้หลัวตัดเองเนาะแม่เนาะอ๋อก็แล้วแต่ลูกจะใช้สมองซีกไหนในการแบบตัดสินใจอะนะ แม่ขยับซ้ายเหรอพี่โอโอเคพี่โอคอยบอกแม่ด้วยนะแม่จะคอยอ่านคอมเมนต์อ่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าตัวเราอะหลายคนชอบถามครูทำไมตัวเรามันเหมือนมี2คนอยู่ในร่างเดียวกันมันเป็นวิทยาศาสตร์ลูกคนมาถามว่าแม่ทำไมเหมือนเราทะเลาะกับตัวเองทำไมเหมือนเรามีจิตวิญญาณ2ดวงแม่ทำไมเราคือคนที่มีความฝันใฝ่แต่เราก็เป็นคนเดียวกันกับที่หยุดตัวเองไว้เราเป็นคนคนเดียวที่อยากประสบความสำเร็จแต่เราก็ลงมือทำให้ตัวเองล้มเหลวอะครูรุ้งมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรามันมีจิตสำนึกที่เรียกว่าความคิดนะคะกับตัวจิตใต้สำนึกที่มันสั่งสมและสะสมข้อมูลแล้วก็ผ่านอารมณ์ความรู้สึกผ่านฟีลลิ่งเมื่อไหร่ที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันแบบว่าเสียใจสุดๆดีใจสุดๆเจ็บปวดสุดๆประทับใจสุดๆมันจะถูกเก็บสะสมข้อมูลไว้อยู่ในจิตใต้สำนึกของเรามีทั้งดีและไม่ดีใน subconscious mind หรือว่าในจิตใต้สำนึกโอ้พูดลึกไปไหมเนี่ยเด็กใหม่เรียนทันไหมเนี่ยไม่เอาถ้าอยากรู้ลึกๆไปลงคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายสอนหน้าเพจลืมไปต้องสอนที่แบบคนใหม่ฟังแล้วเข้าใจง่ายๆขอโทษนะลูกเอาใหม่ที่หลักเอาใหม่นะคะพี่ซ่าเรียกพี่อ้อมใช่ไหมพี่อ้อมยังไม่มาหรือเปล่าลูกพี่อ้อมขับรถกลับบ้านหรือเปล่าลูกอ่ะมาต่อค่ะเอาง่ายๆเอาที่พวกหนูเข้าใจด้วยก็คือว่าเรามีทั้งสมองความคิด
mind คนไทยเรียกว่าสมองก็คือความคิดแต่จริงฝรั่งคือ conscious mind กับ subconscious mind ต่างก็เป็น mind ทั้งคู่ก็คือตัวจิตตัวนึกตัวคิดกับจิตตัวความรู้สึกแต่คนไทยเราเนี่ยเราเรียกว่าความคิดหรือว่าสมองใช่ไหมความรู้สึกคือจิตใต้สำนึกถ้าแปลฝรั่งมาเป็นไทยนี่ก็คืองงซ้อนงงเอาง่ายๆเลยครูก็เลยจะพูดเสมอว่ามันคือเรื่องของสมองแล้วกันสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาโอเคคุณฟังให้คุณเข้าใจไว้เลยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่คิดว่าเฮ้ยทำ อยากจะประสบความสำเร็จแบบเป็นสายเสกหรือใช้กฎแรงดึงดูดความลับก็คือคุณต้องเทรนตัวเองที่จะใช้สมองซีกขวาคือตัวจินตนาการอย่างที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์พูดว่าตรรกะหรือเหตุผลจะพาคุณจากจุด A ไปยังจุด B ได้แต่ imagination หรือการจินตนาการ take you to everywhereจินตนาการจะนำคุณไปได้ทุกที่ในจักรวาลแห่งนี้วันนี้เราต้องรู้ตัวว่าไอ้สองคนที่มันอยู่ในร่างเดียวของเราเนี่ยวันนี้สอนแพงแล้วนะไอ้สองคนขอบคุณลูกอัญญลินมากขอบคุณมากนะคะคุณอัญญลินไอ้สองคนที่มันอยู่ในร่างเดียวเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนที่ใช้สมองซีกซ้ายหรือซีกขวาเก่งกว่ากันวันนี้ครูสอนดีมากนะคะนวลนี่จากสปป.ลาวนะลูกครูสอนดีทุกวันแหละแหมทำเป็นชมตัวเองจะได้มีกำลังใจไงใช่ไหม imagination is important than knowledge นะคะตกลงบอกครูได้ไหมว่าเราเป็นนักคิดหรือนักจินตนาการมากกว่ากันอย่างเช่นนะคะเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งครูถามหน่อยเดี๋ยวครูจะสอนให้เลยเอาไปเช็คตัวเองว่าเราเป็นโฟลว์ไหนโฟลว์ไหนคือโฟลว์ของเรากันแน่นะอยากได้ไหมอยากได้ไหมเอาไหมเอาอยู่แล้วพวกเธอต้องเอาอยู่แล้วล่ะถึงมาเจอแม่ดึกแค่ไหนพวกเธอก็มาจะห้าทุ่มแล้วอะเวลาที่มีอะไรอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทำมากๆเลยแล้วเรารู้ด้วยว่าจริงๆมันเป็นความฝันของเราเออมันเป็นความฝันของเรานะอย่างเช่นเราอะใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นดาราตั้งแต่เด็กแล้วอยากจะเป็นคนดังอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้องอยากจะมีคนมาดูเราอย่างเงี้ยแล้วในยุคนี้เราก็เห็นว่าเฮ้ยเขามี TikTok ให้เล่นเว้ย TikTok เนี่ยไปเต้นก็ได้ไปร้องเพลงไปแสดงตลกก็ได้เล่นละครอะไรก็ได้ใน TikTok เต็มไปหมดเลยนี่มันคือวิถีของเน็ตไอดอลคุณภาพวิถีของเน็ตไอดอลหรือวิถีของดาราหรือวิถีของเซเลบริตี้หรือวิถีของคนดังยุคนี้เชิญช่อง TikTok ใช่ไหมหรือแม้แต่ Instagram Live หรือแม้แต่ Facebook Live หรือแม้แต่ YouTube เนี่ยความฝันตอนวัยเด็กของเราที่อยากจะเป็นดารานักแสดงนักร้องเฮ้ยมันดูจะเป็นเรื่องจริงแล้วนะเฮ้ยเราเห็นคนอื่นเล่น TikTok เฮ้ยเราเห็นคนอื่นเขาทำ Facebook ไลฟ์เราเห็นครูรุ้งไลฟ์สดใน Facebook เฮ้ยอยากทำว่ะความคิดหรือความรู้สึกแวบแรกของคุณคืออะไรนุชชี่มาแล้วขอบคุณค่ะนุชชี่แชร์แล้วนะลูกนะขอบคุณมากครูครูถามหน่อยแวบแรกของเราคืออะไรคนที่ใช้สมองเยอะๆก็จะสมองเนี่ยมีหน้าที่ทำให้เราปลอดภัยครูบอกแล้วนะสมองซีกซ้ายเขามีหน้าที่ดูแลปกป้องเราให้เราปลอดภัยไม่อย่างนั้นเราก็จะแบบว่าเอามือไปจับไฟเล่นไม่กลัวว่าไฟมันจะแบบว่าร้อนลวกมือไม่งั้นว่างๆเราก็จะแบบว่าบินลงมาจากชั้น2ของบ้านกระโดดลงมาเล่นถ้าสมองไม่บอกเราเฮ้ยอันนี้ไม่ปลอดภัยอย่าทำหรือดึกๆมืดๆแบบเนี้ยเราก็จะออกไปเดินเล่นบนถนนคนเดียวมืดๆไม่ต้องพกไฟฉายไปไม่กลัวอันตรายอะไรเลยแบบเนี้ยจริงไหมแต่สมองเขามีหน้าที่ปกป้องเราเขามีหน้าที่ให้เราได้ยั้งคิดเก็ตยังโหนี่วันนี้ครูพูดละเอียดนะถ้าพวกหนูเข้าใจพวกหนูจะเข้าใจความลับของการมีชีวิตของการเป็นของการทำงานของสมองความคิดจิตใจเลย
คุณเก๋นะคะวันนี้เข้ามาทันใช่ไหมจ๊ะเก๋โชคดีมากมาทันไลฟ์เก๋แชร์ด้วยนะบินลงมาเล่นถูกลูกนะคะคุณแมรี่บอกอยากสร้างคนให้สำเร็จโชคดีเหมือนเราลูกโอบอก 1,362 แชร์ขอบคุณลูกโอมากค่ะความคิดแรกลูกอ้อมมาแล้วลูกอ้อมมาแล้วความคิดแรกของคุณคืออะไรคะเฮ้ยถ้าออกมาไลฟ์อะคนมันจะพูดถึงเราว่ายังไงวะคนจะวิจารณ์เราว่ายังไงวะเราจะพูดตะกุกตะกักหรือเปล่าว่าเราจะตลกหรือเปล่าวะเราจะเป็นตัวตลกไหมอะแล้วสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยคนก็จะหัวเราะเยาะเราไหมอะมันจะมีคนชอบเราไหมอะเราเจอพวกไอ้แบบนักเลงคีย์บอร์ดหรือเปล่าวะเฮ้ยหรือสิ่งที่เราพูดไปมันดีพอหรือเปล่าวะเราจะกลายเป็นตัวตลกไหมอ่ะเดี๋ยวแม่เราจะแซวเราหรือเปล่าพอเปิดประตูจากห้องไปเดี๋ยวพ่อกับแม่จะโอ๊ยพ่อดาราหน้ากล้องอย่างงี้หรือว่าเราไลฟ์อ่ะออกมาสอนคนเป็นโค้ชเป็นครูอ่ะไปถึงที่ทำงานเราจะโดนแซวว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนงานแล้วเนาะมึงรับจ็อบเป็นโค้ชเป็นครูเนาะเอ้ยออกมาสอนคนนะมึงอ่ะอันนี้คือความคิดแวบแรกของเราหรือเปล่าเราคิดสร้างภาพล่วงหน้าเป็นเหตุผลที่จะหยุดเราหรือเปล่าหรือเฮ้ยมี Facebook Live เฮ้ยมี TikTok เฮ้ยมี Instagram เฮ้ยมี YouTuber เฮ้ยเฮ้ยอยากทำว่าสนุกว่าความฝันวัยเด็กของเราที่เราอยากจะเป็นดารานักร้องนักแสดงหน้ากล้องเฮ้ยอุ๊ยสนุกว่ะไม่รู้แหละกูจะออกมาไลฟ์ไลฟ์จกส้มตำน้ำตกไลฟ์กินข้าวไลฟ์แต่งตัวหรือหาเรื่องให้ตัวเองไลฟ์ขายเสื้อผ้าดีวะหรือไลฟ์อะไรดีหรืออัดคลิปสั้นๆเฮ้ยทำอะไรดีอ่ะเฮ้ยไปดูซิคนอื่นเขาทำอะไรกันเฮ้ยครูลุงสอนอะไรเฮ้ยครูลุงพูดยังไงเฮ้ยอะไรยังไงดีอะตื่นเต้นอะอยากทำอยากทำเย็นนี้อัดคลิปแม่งเลยตั้งกล้องอันไหนมาอันไหนนุชีบอกใช่เลยค่ะหูยแพงลูกโอบอกนั่นคือสมัยก่อนหนูเลยคุณแม่สารพัดจะคิดหัวหน้าเก่าจะว่าเรายังไงเพื่อนที่ทำงานจะแซวเรายังไงนะใช่ค่ะเพื่อนแซวนะคะมารบุรพาน้อยบอกใช่ไหมเพื่อนแซวอุ้ยมารบุรพาน้อยเดี๋ยวนี้ก็คือออกมาแบบอยู่หน้ากล้องเนาะมาเป็นโค้ชเป็นครูเราแต่งหน้าแต่ลืมทาแป้งที่คอแบบนี้เหรอทำไมไม่มีใครเตือนเหรอว่าครูคะลืมทาแป้งที่คอสีไม่เท่ากัน โอ้ขออภัยค่ะนะคะอ่ะคราวนี้คุณไปเช็คตัวเองนะและสารพัดเรื่องในชีวิตคุณถ้าคุณอยากจะลงมือทำอะไรหรือมีใครมาเสนอโอกาสอะไรบางอย่างให้กับคุณอะไรมันทำงานก่อนระหว่างเหตุผลต่างๆนานากับระหว่างความรู้สึกดีความรู้สึกตื่นเต้นอะไรมันมาก่อนกันนั่นแหละคุณจะรู้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้สมองซีกไหนและคุณสามารถสั่งได้เลยเปิดปิดสวิตช์ได้เลยคุณคิดว่ามันเจ๋งไหมคุณจะเปิดปิดสวิตช์ได้เลยคุณรู้เลยว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกต้องใช้จินตนาการในการลงมือทำโอเคป่ะไม่ใช่ให้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมาหยุดเราไว้ถ้าคุณจะใช้ความคิดต้องเป็นความคิดแบบปัญญาหรือเอาอันนั้นอาจจะลึกไปถ้าคุณจะใช้ความคิดให้ฝึกเทรนคิดแต่เรื่องดีๆเหมือนที่ครูลุงพูดสอนไว้เมื่อ3ปีที่แล้วคิดอะไรไม่ออกให้คุณคิดบวกไว้ก่อนโอเคไหมหลายคนบอกครูคะแบบว่าฟังครูสอนกดแรงดึงดูดอ่ะครูบอกเฮ้ยสายเสกสายเสกใช้พลังจินตนาการอาจารย์บัณฑิตก็สอนว่าแบบความรู้สึกเนี่ยนะมันเป็นท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลครูบาอาจารย์ก็บอกไว้อ่ะแต่เราแบบไม่ได้ว่ะเราเป็นคนที่แบบต้องใช้เหตุผลว่ะต้องมีเหตุผลซัพพอร์ตว่ะต้องมีความคิดว่ะต้องคิดแล้วคิดอีกถึงจะลงมือทำได้บางอย่างเนี่ยครูลุงแม่งหนูกว่าจะทำเนี่ยมันเลยป้ายไปแล้วอ่ะมันหมดกระแสไปแล้วมันไม่ทันแล้วอ่ะครูลุงนึกออกไหมมันไม่ทันแล้วอ่ะครูลุงโอเคไหมแม่จ๋าแพงมากครูบัวบอกคุณใช้ความคิดได้แต่คุณต้องเทรนตัวเอง
ให้คิดหาเหตุผลด้านดีเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่รวมทั้งครูรุ้งด้วยทุกคนเป็นหมดถ้าบอกหูยครูรุ้งมึงแบบไม่เป็นเลยไม่ใช่ค่ะเราทุกคนต่างมีสมองซีกซ้ายและซีกขวาเท่ากันเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันบางช็อตยิ่งเรื่องการทำธุรกิจครูก็ต้องคิดค่ะบางอย่างต้องใช้ความคิดที่ละเอียดรอบคอบเก็ตป่ะก็ต้องคิดค่ะแต่ต้องคิดในด้านดีคิดให้เรามีพลังแทนที่คิดว่าถ้ากูล้มเหลวคงจะมีคนสมน้ำหน้ากูเต็มไปหมดเลยกับถ้าคิดว่าแล้วถ้าสำเร็จล่ะชีวิตมันจะสนุกขนาดไหนแล้วถ้าสำเร็จล่ะมันจะมีความสุขขนาดไหนมันคือการบิดมุมคิดนิดเดียวและมันคือการเทรนตัวเองเทรนสมองตัวเองเทรนจิตตัวเองโอ้ลูกยิ่งอรุณบอกแม่สอนละเอียดมากแล้วก็แพงมากๆวันนี้มีค่ามากนะลูกโอ้โหวันนี้มีค่ามากนะวันนี้มีค่ามากนะสิ่งที่ครูรุ้งเอามาสอนพวกเราอะทุกคนวันนี้ครูสอนเราต้องบอกครูก่อนว่าเราเก็ตเลยครูจะได้มีกำลังใจไปต่อเราเก็ตนะวันนี้ครูสอนแบบต่อให้คนมาฟังใหม่ที่เรียนเรื่องกฎแรงดึงดูดใหม่ก็จะเข้าใจปูพื้นฐานตอกเสาเข็มให้แน่นมากเลยเข้าใจไหมบอกครูเลยว่าเก็ต101ค่ะครูรุ้งเก็ต101ค่ะครูรุ้งเก็ต101ค่ะครูรุ้งคุณหมอนิวนะคะบอกว่าแพงสุดแพงค่ะเออนะคะแพงค่ะแม่ครูรุ้งบิดนิดเดียวอ๋ออาจารย์หยีบอกแชร์อีกโอเคเก็ต101เก็ตค่ะโอเคนะคะญาติผู้ใหญ่ดิฉันบอกเก็ตสุดๆค่ะครูนะคะแพงคุณสลีบอกทุกครั้งที่ครูรุ้งสอนมันมีค่ามากเสมอค่ะพิมพ์ค่ะพี่พิมพ์นี่ประสบความสำเร็จมากนะคะเรียนกับครูมาตั้งแต่ครูสอนคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งนะคะล่าสุดคอร์สอะไรนะแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ที่ครูสอนพี่พิมพ์ก็ลงเรียนพี่พิมพ์อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสุดยอดมากนะคะเป็นดีลเลอร์ของพี่เทวีด้วยสุดยอดมากเก็ต101นะคะพี่ทูอยู่กับคุณแม่ด้วยนะคะพี่ทูโอเคทุกคนสุดยอดมากเก็ตนะเก็ตครูได้ไปต่อลูกตู่บอกคุณแม่ให้แพงทุกวันเลยจริงนะลูกตู่เนาะครูมิปอก็เก็ต101ค่ะทุกคนเก็ตนะครูจะได้ไปต่อมันง่ายแค่นี้เองแล้วคนก็มาถามครูว่าเนี่ยมันเหมือนเราทะเลาะกับตัวเองที่ครูชอบพูดว่าเต้นแทงโก้เดินหน้า29ถอยหลัง39ก็เพราะแบบนี้แหละค่ะสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาโอเคไหมคะและถ้าในครอบครัวของคุณเขาเป็นคนที่ใช้สมองซีกซ้ายเขาใช้ตรรกะเหตุผลหรือชีวิตเขาเจออะไรมาเวลาที่คุณจะลงมือทำอะไรใหม่ๆสร้างสรรค์เขาก็พูดว่าเฮ้ยอย่าทำมันไม่เหมาะกับคุณมันไม่เหมาะกับเองมันไม่เหมาะกับหนูลูกเดี๋ยวหนูก็พลาดอีกอ่ะเดี๋ยวก็ผิดหวังอีกอ่ะมันไม่ใช่ทางของหนูหรือเปล่าลูกอย่าทำมันเลยก็คือเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าแสดงว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้เหตุผลเขาใช้สมองตัวนึกตัวคิดโอเคไหมเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเออนี่มันคือเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เครียดหรือว่าไปทะเลาะกับเขาหรือว่าหยุดตัวเองวันนี้ต้องถามตัวเองเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเราเพื่อนเราพี่เราน้องเราญาติของเราเขารักเราเขาเป็นห่วงเราแต่ในท้ายที่สุดเราทุกคนต่างมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองมีพี่สาวคนนึงนะเขาก็เป็นห่วงน้องสาวเขามากเลยเขาก็อินบ็อกซ์มาเล่าเรื่องน้องสาวเขาให้ครูฟังซึ่งครูก็พูดตรงๆครูก็ฟังเขาได้แต่ครูรู้ว่าเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวชีวิตมันไม่ใช่ของที่แบบว่า
เราจะไปสั่งหรือกำหนดใครได้แล้วครูอ่ะรู้จักลูกศิษย์น่ะครูไม่ได้เจอตัวเป็นๆและเราไม่ได้รู้จักกันแบบถึงแบบว่าตั้งแต่เกิดมาว่าคุณเป็นใครมีชีวิตมาแบบไหนเดินเจออะไรมาบ้างหรือญาติพี่น้องคุณเป็นยังไงหรือว่าคุณเคยทำธุรกิจอะไรมาบ้างผัวเมียคุณเป็นยังไงลูกคุณเป็นยังไงพาร์ทเนอร์ธุรกิจคุณเป็นยังไงครูไม่ได้รู้จักลึกแบบนั้นครูไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินลูกศิษย์แต่ละคนได้เลยและต่อให้พี่สาวเขาห่วงน้องสาวเขาอินบ็อกซ์มาครูก็รู้ว่าเป็นห่วงแต่เรื่องบางเรื่องมันเป็นชีวิตส่วนตัวมันเป็นการเลือกทางเดินชีวิตของคนแต่ละคนครูมีหน้าที่สอนแก่นความคิดแต่ลูกศิษย์ครูทุกคนครูถึงบอกไงลูกครูไม่เคยสอนให้มากราบไหว้บูชาหรือศรัทธาครูครูสอนให้เราไปกราบไหว้บูชาศรัทธาตัวเองและครูมีหน้าที่ให้หลักคิดคุณเพื่อที่คุณจะไปเอาไปดำเนินชีวิตของคุณเพราะชีวิตคุณเป็นของคุณ 100% พ่อแม่เหมือนกันนะคะอีเวนพ่อแม่ก็เหมือนกันคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่คุณต้องรู้ว่าลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของคุณนะคะครูพูดแบบนี้เลยสิ่งคนที่บอกครูแบบนี้คืออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีอาจารย์บอกลุงลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเราพี่ก็เหมือนกันพี่เลี้ยงลูกให้เขาแต่ละคนมีอิสระในการที่เขาจะเป็นตัวเขาและเลือกในการดำเนินชีวิตเขาเองหมดเลยแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องเติบโตอาจจะบางคนไปเรียนเมืองนอกบางคนอาจจะแต่งงานไปอยู่เมืองนอกหรืออะไรก็แล้วแต่ชีวิตเขาต้องเป็นของเขาเพราะจิตวิญญาณแต่ละดวงที่เกิดมาต้องการมีอิสระภาพในการ create ในการสร้างชีวิตในการสร้างประสบการณ์ในการสัมผัสประสบการณ์ในการมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการเดินทางโอ้เราเข้าใจที่ครูพูดไหมแพงสุดในสุดเท่านี้มีพี่สาวคนนึงเขามาบอกครูว่าน้องสาวเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วน้องสาวเขาตอนนี้แบบว่าไม่ฟังใครเลยในครอบครัวฟังครูรุ้งคนเดียวก็ไม่ใช่ค่ะครูไม่ได้รู้จักลูกศิษย์คนไหนเป็นการส่วนตัวแล้วไม่รู้แบ็คกราวด์ชีวิตใครมาก่อนครูไม่สามารถไปตัดสินหรือไปจัดชีวิตใครได้และครูจะบอกว่าครูไม่มีทางที่จะไปพูดอะไรได้เลยเพราะว่าแม้แต่ตัวครูเองครูยังรู้เลยจิตวิญญาณดวงนี้ของครูมันปรารถนาอิสรภาพในการสร้างนึกออกไหมเหมือนกันครูมีลูกศิษย์ใกล้ชิดแต่ละคนน่ะครูอ้อมครูไนตี้นะคะครูอิสรีใครอีกอ่ะครูหนึ่งสุรภาครูสอนครูโคชชิ่งให้เขาเติบโตยิ่งใหญ่สำเร็จได้แต่ครูไม่เคยไปกำหนดกฎเกณฑ์หรือชี้หัวเขาอันนี้มึงต้องทำอันนี้มึงทำไม่ได้ห้ามทำไม่เคยนะคะลูกศิษย์ใกล้ชิดใกล้ตัวครูเขามีอิสรภาพในการคิดในการเป็นของเขาหมดเลยครูโคชชิ่งเวลาที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเขาและเราใกล้ชิดกันมากถ้าโคชชิ่งสิ่งนี้เขาจะสำเร็จยิ่งใหญ่ครูรู้จักแบ็กกราวด์พ่อแม่พี่น้องแกรนดิเลอร์ลูกศิษย์ใกล้ชิดครูเนี่ยครูรู้จักพ่อแม่พี่น้องรู้จักเส้นทางชีวิตที่เขาเป็นมาทั้งหมดนึกออกไหมแล้วครูไม่สามารถจะไปกำหนดได้ว่ามึงห้ามทำอันนี้นะกูบอกเลยมึงห้ามทำไม่เคยเลยนะทุกคนมีอิสระในการสร้างองค์กรสร้างทีมของตัวเองคิดอยากจะทำอะไรเองหมดเลยเพราะอะไรเพราะครูก็รู้ว่าจิตวิญญาณดวงนี้ของครูก็ต้องการอิสระในการเป็นในการสร้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ผูกแล้วจะไม่ยึดกันไว้เลยนึกออกไหมสุดท้ายถ้ามันแบบสร้างร่วมกันมามันจะเดินทางร่วมกันไปเองแต่ชีวิตครูก็มีอะไรที่คิดใหญ่ยิ่งใหญ่อะไรของครูมากมายของครูเหมือนกันที่ครูก็ต้องเดินไปข้างหน้าเหมือนกันนึกออกไหมลูกเพราะเรื่องแบบนี้ครูบอกเลยว่าครูถึงบอกไงว่าชีวิตเราเป็นของเราอย่าง 100% ยังไงครูก็พูดแบบนี้และสำหรับใครที่กำลังเป็นพ่อเป็นแม่คนอยู่เราต้องรู้นะว่าลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเราจิตวิญญาณดวงนั้นมาจุติเกิดในร่างนี้ใช่ค่ะเขาเป็นลูกคุณคือคุณพ่อคุณแม่ของเขาแต่อิสรภาพที่เขาอยากเลือกมามีประสบการณ์ในโลกอันนี้มันคือสิทธิอย่าง 100% ของเขาครูรุ้งก็โชคดีนะคะที่ครอบครัวครูรุ้งคุณยายคุณป้าคุณแม่ของครูรุ้งถึงท่านจะไม่เข้าใจครูรุ้งในตอนต้นถึงท่านจะแบบพ
พูดอะไรกันซุบซิบแอบคุยกันแบบว่าหลังบ้านว่าลูกฉันอะไรยังไงไปแล้วก็ตามแต่ทุกท่านในครอบครัวครูรุ้งท่านให้อิสรภาพในการเป็นของครูรุ้งอิสรภาพในการเลือกคู่ครองอิสรภาพในการเลือกที่จะทำงานต่างๆเป็นตัวเองอิสรภาพในการเลือกทุกอย่างในชีวิตเรานึกออกไหมคะอันนี้คือเป็นของแพงมากนะโอเคไหมส่วนเราต้องรู้ว่าเราจะเอาพลังขับเคลื่อนด้านไหนเราจะนำทางชีวิตตัวเองเราต้องนำทางชีวิตตัวเองครูรุ้งอ่ะให้เสาหลักความคิดโอเคไหมแต่ครูรุ้งไม่สามารถที่จะชี้ซ้ายขวาให้กับชีวิตใครได้คนที่มา personal coaching กับครูรุ้งเนี่ยครูรุ้งให้ไอเดียอย่างเรื่องการสร้างตัวตนเนี่ยที่ครูรุ้งโคชชิ่งลูกศิษย์ทุกคนให้เติบใหญ่ขึ้นมาครูอ้อมครูไนตี้ครูอิสรีครูหนึ่งสุรภาครูซ่าใครอีกอ่ะครูแอนนี่โคชโอมีปอนะทุกคนเลยคือครูเอาประสบการณ์ครูมาอะไรที่สำเร็จเร็วจะโคชชิ่งลูกศิษย์บอกเขาว่าลองทำแบบนี้สิหรือโคชชิ่งแบบออกหน้ากล้องแบบนี้สิจัดแสงแบบนี้จัดไฟแบบนี้จัดฉากแบบนี้ลูกศิษย์ครูมาแต่ละคนเขาไม่ได้เพอร์เฟคหรือไม่ได้สวยงามเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหน้ากล้องอ่ะบางคนพูดหน้ากล้องยังพูดไม่เป็นเลยเมื่อก่อนอัดคลิปสั้นอ่ะยังพูดแบบไปเรื่อยเปื่อยเลยอ่ะครูก็ต้องเชฟปิ้งเขาครูต้องบอกเขาเฮ้ยอันนี้ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นต้องพูดเฮ้ยเข้าท่อนฮุกเลยเฮ้ยอันนี้พูดไม่มีพลังเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้คนฟังไม่รู้เรื่องลองทำแบบนี้ดูโอเคไหมแต่คือทางเลือกในชีวิตของลูกศิษย์ครูแต่ละคนครูไม่สามารถไปจิ้มทางเลือกให้เขาได้โอเคไหมขอบคุณคุณปันตารีค่ะบอกดื่มน้ำด้วยค่ะครูโอเคไหมลูกแล้วตลอดแหมครูอ้อมบอกจริงที่สุดแต่ตลอดเส้นทางถ้าเกิดเขาหลงไปซ้ายหลงไปขวาเพราะลูกศิษย์ใกล้ชิดครูทุกคนอย่างเช่นครูอ้อมเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมเจสสิก้าเขาผลิตครีมซีรั่มทาหน้ามาแต่ระหว่างเส้นทางเนี้ยมันก็มีที่เขาตุปัดตุเป๋ไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่เขาเป็นโอนเนอร์หรือเป็นเจ้าของมันอย่าง 100% ครูก็ดูนะแต่ครูก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งถึงจุดที่ครูคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่ลูกเราให้อิสระเขาไปก่อนเต็มที่เลยสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยเพราะกูก็เป็นคนสุดๆไปเลยเหมือนกันแต่พอถึงวันหนึ่งเรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาออกนอกเส้นทางเนี่ยมันไม่ตรงกับเป้าหมายที่เขาเคยบอกเราไว้เราก็ต้องบอกเขาว่าลูกหลุดโฟกัสกลับเข้ามาอยู่ในเลนส์ของลูกไอ้สิ่งที่ลูกทำมันสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตลูกไหมครูทำได้แค่นี้นะแล้วลูกอ้อมบอกอุ๊ยแม่จริงด้วยพาเขากลับมายังลูกที่ยิ่งใหญ่ของเขาเก็ตไหมลูกแต่ที่เหลือคือมันชีวิตเขาแล้วลูกนี่คือเราประคองไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันลูกโคชชิ่งเดินทางไปด้วยกันแต่มันต้องเป็นการเลือกของเขาด้วยเขาบอกใช่แม่ลูกเลือกที่จะขับเคลื่อนแบรนด์เจสสิก้าใช่ลูกเลือกที่จะรวยใช่ลูกเลือกที่จะแบบช่วยคนโอเคเก็ตปะแต่เขาแบบฉลับปุ๊บเราก็จุงมือลูกเข้ามาแล้วก็คุยกันนั่งคุยกันโอเคไหมอ่ะ ตอนนี้พวกคุณก็เลยจะเห็นว่าแบรนด์เจสสิก้าแบบนะคะตอนนี้แบบขายดีแบบเป็นเทน้ำเทท่านะคะของหมดเกี้ยงอย่างนี้ฮะเออนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เขายึดครองอำนาจการเป็นของเขาแล้วเขาไม่หลุดโฟกัสสำเร็จแน่นอนโอเคไหมคะนะคะคุณนาคินเคโรบอกกลับเข้าที่แล้วครับคืออะไรคะอาเก็ตนะโอ้วันนี้ครูสอนดีมากเลยอะลูกจ๋าแชร์กันไปกี่แชร์แล้วนี่วันนี้มันเหมือนโคชชิ่งเลยอะเฮ้ยมันยิ่งกว่าไลฟ์ธรรมดาอีกอะมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วลูกหนูมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วเนี่ยฮะมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะแชร์กันไปกี่แชร์แล้วลูกโอ้โหนี่ครูสอนแบบสุดอะวันนี้ครูให้สุดอะสุดจริง
กี่แชร์แล้วลูกโอนะคะดูนิดนึงอ่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดจริงคุณแม่เออว่ะสุดยอดมากวันนี้จริงยอมรับอ่ะยอมรับเลยทุกคนจะไปต่อกันไหมหรือพอซัมนี่ไปต่อหรือพอซัมนี่เก็ตมากนะคะไลฟ์นี้ if you focus your goals you succeed certainly นะคะจูเนียร์โอคาเฟ่เก่งภาษามากเลยนะเออจะมาช่วยแม่แปลแม่สองภาษาหึนะคะแชร์จนแชร์ไม่ได้แล้วลูกบัวบอกขอ how to ในการดึงพลังตัวเองหน่อยครับอืมคุณไลฟ์ไปเยอะเลยคุณ best friendตายแล้ววันนี้เลยไม่ได้ให้ทำเวิร์กช็อปเลยอ่ะนี่ครูคุยเกินเนาะแต่ครูรู้ว่าพวกเราได้ประโยชน์อ่ะใช่ไหมใช่ไหมวันนี้พวกเราได้ประโยชน์ใช่ไหมครูพูดไม่ตรงหัวข้ออีกแล้วอ่ะแต่เจนนี่บอกแม่ให้สุดน่ะคุยสลีบอกแม่รักลูกทุกคนน่ะไกด์นาเดียบอกยอมรับครูลุงอ่ะตายแล้ววันนี้แม่จะให้ทำเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปต้องเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้แล้วสิเนี่ยขออภัยทุกคนจริงๆนะคะนี่เราไลฟ์กันมาจะ1ชั่วโมงแล้วอะเวิร์กช็อปมันยาวด้วยไลฟ์นี้พิเศษมากลูกหยีบอกนะคะลูกอ้อมบอกขนลุกจริงแล้วนี้ลูกหลิงโทรมาหาแม่อ้อมบอกหูแม่พี่อ้อมแบบกลับมาแล้วชีคัมแบ็คอะเออแบบหลิงบอกมันใช่เลยหลิงต้องการพลังงานพี่อ้อมแบบนี้อย่างเงี้ยแบบโอ้โหมันสุดยอดมากอะลูกพอโคชชิ่งไปปุ๊บเขาไปลงมือทำปุ๊บดอกไม้บานสะพรั่งเลยโอเคไหมอะได้ประโยชน์ที่สุดทุกคนบอกครูทีนะคะว่าคุณได้ประโยชน์ไหมนะจับคีย์ให้ได้นะวันนี้ได้หลายอย่างเลยอ่ะครูขอตอบคำถามสั้นๆที่คุณ best friend net ได้ไหมคะคุณ net นะนะวันนี้คุณ net บอกว่าขอ how to ในการดึงพลังตัวเองหน่อยครับโอเคไหมโอ้โหเดี๋ยวนะคะคุณ net อ่ะครูให้ how to สั้นๆแล้วเดี๋ยวครูจะไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามีเวลา1ชั่วโมงเองในการไลฟ์แต่ละครั้งนะไม่อยากให้เยอะเกินไปกว่านี้เดี๋ยวคราวที่แล้วไลฟ์ไปตั้ง2ชั่วโมงนะเอาไว้พรุ่งนี้มาเจอกันดีกว่าพรุ่งนี้ครูจะสอนเวิร์คช็อปโอเคมั้ยพรุ่งนี้ครูสอนเวิร์คช็อปนะนัดกันไว้เลยนัดกันไว้ก่อนเลยเดี๋ยวครูจะมาโพสต์ล่วงหน้าพรุ่งนี้เวิร์คช็อปแพงมากเป็นเวิร์คช็อปที่ครูเคยสอนร่วมกับอาจารย์บัณฑิตในคลาสเลยอ่ะครูทำคลาสร่วมกับอาจารย์บัณฑิตสอนเวิร์กช็อปเนี่ยแต่คือเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเพราะวันนี้มัน1ชั่วโมงไปแล้วอ่ะได้ประโยชน์นะขอบคุณมากนะคะลูกทีบอกได้อย่างสุดใจลูกนาเดียนะคะไกด์นาเดียบอกพรุ่งนี้ได้ค่ะอ่ะอิงหรืออิงนะครูเจออิงอินบ็อกซ์มาหาครูด้วยนะคะอิงสวยมากยินดีที่รู้จักอิงนะอิงอินบ็อกซ์มาครูเห็นแล้วโอ้โหลูกสาวคนนี้สวยมากมีประโยชน์นะโอเคพรุ่งนี้เจอกันครูจะสอนเวิร์กช็อปพรุ่งนี้มาเถอะคุ้มมากนะคะแล้วก็ขอให้พวกเราเตรียมกระดาษ A4 มาด้วยนะคะเตรียมกระดาษ A4 เตรียมปากกาของเรามาด้วยนะคะหรือว่าจะเตรียมสมุดเล่มหนึ่งที่เป็นมีลูกศิษย์ครูนะคะคนหนึ่งเขาถ่ายรูปส่งมาให้ครูดูว่าครูรุ้งนี่คือเป็นสมุดที่เขาใช้ทำเวิร์กช็อปทั้งหมดที่ครูรุ้งสอนหน้าเพจฟรีๆมาตลอด2ปีสมุดเล่มนี้คือสมุดที่มีแต่เวิร์กช็อปที่ครูลุงไลฟ์สอนแล้วเขาก็แบบบอกว่าเขาเปิดสมุดนี้แล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาบอกเขาอยากเอาพวงมาลัยอ่ะมากราบครูเขาเรียนฟรีไม่เคยลงคอร์สอะไรของครูเลยสักคอร์สเดียวเรียนฟรีที่หน้าเพจมาตลอดตอนนี้ซื้อบ้านซื้อผ่อนนะคะซื้อผ่อนไม่ได้ซื้อเงินสดซื้อรถซื้อผ่อนมีเงินเก็บทำธุรกิจออนไลน์กล้าออกมาไลฟ์หน้ากล้องถ่ายรูปมาให้ครูดูแล้วก็มาถามครูว่าวันนี้เขาคิดว่าเขาต้องไปต่อแล้วเขาควรจะลงคอร์สออนไลน์ครูคอร์สไหนดีเขาบอกตอนนี้เขามีเงินเก็บเนี่ยจะแตะ7หลักแล้วแต่มันติดเขารู้ว่ามันติดความคิดเขาพอมันจะถึงเงินเก็บหลักล้าน7หลักมันติดเพราะเขาในชีวิตมันไม่เคยมีเงินเก็บแตะถึงหลักล้านเลยเขาบอกครูแต่เขาเรียนฟรีหน้าเพจแล้วมีสมุดเล่มนึงเป็นสมุดที่ครูสอนทำเวิร์กช็อปที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วเขาจดไว้แล้วถ่ายรูปมาให้ครูดูแล้วเขาบอกว่าวันนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนเขาก็ร้องไห้แล้วก็บอก
ขอโอกาสมากราบครูได้ไหมอยากพวงมาลัยมาไหว้ครูที่บ้านนะคะครูบอกเนี่ยลูกสำเร็จก็คือยิ่งกว่าพวงมาลัย10พวงมาไหว้ครูอีกนะคะเนี่ยคนเรียนฟรีอ่ะถ้าเปลี่ยนชีวิตอ่ะมันมีจริงลูกแล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยตลอดชีวิตครูที่สอนมาเนี่ยอินบ็อกซ์มาตลอดครูดีใจมากแล้วสุดท้ายพอจะไปต่อเขาก็รู้แล้วว่าเขาได้เงินสร้างตัวมาได้จากการเรียนฟรีทีนี้กูจะเหินฟ้าแล้วจะไปต่อแล้วครูบอกทีว่าควรจะเรียนคอร์สไหนอย่างเงี้ยครูเจอเยอะมากลูกศิษย์ที่เรียนฟรีเอาไปใช้เกิดผลลัพธ์แล้วถึงค่อยมาเทคคอร์สถึงค่อยมาลงคอร์สเยอะมากพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงนะคะที่ครูเนี่ยจะสอนเวิร์กช็อปให้พวกหนูโอเคไหมถ้าใครชอบเวิร์กช็อปพรุ่งนี้มาเรียนและอีกคอร์ส1คอร์สออนไลน์ของครูเนี่ยคือคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเป็นคอร์สที่เวิร์กช็อปสนุกมากทั้งคอร์สเลยคนที่ชอบเรียนกฎแรงดูดชอบเรียนกฎสัจธรรมชอบเรียนวิธีคิดที่มันเป็นวิธีคิดที่มันเป็นเสาหลักของชีวิตนะคะแล้วอยากได้เวิร์กช็อปด้วยไปโรงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคุณกำไรตลอดทั้งชีวิตเข้าเรียนกี่ร้อยครั้งก็ได้1คลิปฟังกันเป็น10รอบก็ยังได้เรียนซ้ำได้ตลอดชีวิตเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนออนไลน์อ่ะลูกคอร์สนี้คือคอร์สที่แบบท็อปฟอร์มสุดๆ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคุณเอาคอร์สนี้คอร์สเดียวไปใช้ได้ทั้งชีวิตเอาไปสอนลูกน้องเอาไปสอนลูกศิษย์เอาไปสอนทีมงานเอาไปสร้างชีวิตสร้างธุรกิจคือสุดยอดมากคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตโคตรดีนะคะอ่ะโอเคไหมคะพรุ่งนี้จะเป็นอีกวันนึงที่ครูจะสอนเวิร์กช็อปจงมาเจอกันมันคุ้มมันบอกไว้ก่อนเลยพรุ่งนี้เจอกันเวิร์กช็อปนะคะเมื่อกี้มีคำถามจากคุณเน็ตว่าขอ how to ในการดึงพลังตัวเองหน่อยครูขอบอกสั้นๆได้ไหมเอ็มก็เรียนฟรีค่ะตอนนี้มีเพจของตัวเองแล้วขอบคุณครูลุงเอ็มดีใจกับเอ็มมากเลยลูกครูไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะโอ้ดีใจทุกคอร์สของครูรุ้งครูสอนแบบสุดๆค่ะขอบคุณพี่พิมพ์ค่ะนีน่าบอกว่าเรียนฟรีกับแม่ลุงเยอะมากยอดเยี่ยมลูกยอดเยี่ยมมันจะไม่เยอะได้ไงเนาะสอนมา5ปีแล้วเนี่ย สร้างลูกศิษย์เติบโตบนโลกออนไลน์เต็มเลยลูกศิษย์ที่เปิดเพจกดแรงดึงดูดกดจักรวาลคือลูกศิษย์ครูลุงหมดทุกเพจเลยนะคะครูคือครูคนแรกในโลกออนไลน์เลยที่สอนแบบกดแรงดูดกดจักรวาลแบบสอนทุกเม็ดเปิดคอร์สแบบละเอียดทุกเม็ดนะคะแล้วก็ภูมิใจที่ลูกศิษย์ทุกคนก็คือไปเติบโตเนาะไปสร้างชีวิตคือภูมิใจนะคะภูมิใจตลอดนะคะลูกศิษย์ต่างประเทศนะลาวกัมพูชาโอ้โหทุกคนสุดยอดมากเหมือนที่ครูไปทำสัมมนาที่กัมพูชา 3,000 คนโอ้ครูมีความสุขมากครูดีใจมากนะคะครูรวยที่กัมพูชาสุดยอดมากครูอลิงสปป.ลาวนะคะเดี๋ยวปีนี้ก็ท่าทางว่าจะทำสัมมนาเป็นพันคนนะคะให้ครูไปอีกแล้วมาเรียนเถอะค่ะในคอร์สนี่คือสุดในสุดสุดยอดจริงๆนะลูกนะอ่ะอยากเรียนคอร์ส21วันของครูรุ้งค่ะอ่ะเรียนเลยลูกเอลซ่าบอกเรียนฟรียังแพงเลยค่ะคอร์ส21วันเนี่ยอาจารย์ดิษฐ์บอกว่าโหลุงคอร์สน้องนี่แม่งแบบ 6-7 หมื่นยังได้เลยอ่ะคือครูไปเรียนเมืองนอกเยอะมากเรียนโทนี่โรบบินส์เนี่ยอันดับ1ของโลกครูกวาดทุกคอร์สส่วนตัวครูนะหมดเงินกับการเรียนเนี่ยเป็นหลักล้านไม่ใช่ล้านหนึ่งด้วยหลายล้านอันนี้ครูกล้าพูดแบบนี้เลยกล้าพูดแบบนี้เลยเพราะครูรู้ว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือลงทุนการเปลี่ยนชีวิตตัวเอง knowledge ความรู้สกิลทักษะ how to วิธีคิดกฎจิตวิญญาณกฎสัจธรรมสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้แล้วในชีวิตเราไม่มีใครมาเอาจากเราไปได้และเราจะเอามันไปสร้างอีกเท่าไหร่อีกกี่ครั้งก็ได้หมดเลยครูเป็นคนที่ให้มูลค่ากับการเรียนมากๆและหลายสิ่งหลายอย่างที่ครูเอามาสอนเนี่ยมันคือทางลัดและช็อตคัทผ่านชีวิตครูที่ครูก็สร้างธุรกิจเป็นหลักร้อยล้านด้วยตัวครูและเป็นหลักแนวคิดกฎสัจธรรมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาไปเรียนเนี่ยมันคุ้มเกินคุ้มคุณเรียนแล้วคุณเอาไปสอนฝรั่งยังได้เลยเหมือนเนี่ยที่ฝรั่งมานั่งเรียนกับครูอยู่ตรงเนี้ยนะคะอ่ะ อยากเรียนต้องได้เรียนอินบ็อกซ์ไปเลยนะคะ
คอร์ส21วันเนี่ยลูกศิษย์หลายคนบอกแม่คอร์สนี้มันควรจะราคาเป็นแสนคือหมายถึงว่ามูลค่ามันไม่รู้จะเท่าไหร่ดี priceless นะคะหลายคนในคลาสบอก priceless คือมันประมูลมูลค่าไม่ได้นะคะแล้วก็หลายคนบอกแม่ขึ้นคอร์สไป 50,000 เถอะครูไม่ได้เวอร์เนาะคือทุกคนที่เรียนเขาฟีดแบ็กแบบนี้หมดเลยนะคะแต่ก็ครูน่ารักเนี่ยนะคะก็ราคาคอร์สก็คือเป็นราคาคอร์สที่สำหรับคนที่แบบจะเอาไปมันไปสร้างชีวิตเปลี่ยนชีวิตอ่ะมันคุ้มค่านะคะโอ้โหสุดยอดมากจริงค่ะเรียนคอร์สแม่ครู3คอร์สแล้วค่ะนะคะลูกกิติยาสุดยอดมากนะคะคอร์สแม่ฟรีบวกกำไรพลิกชีวิตทุกคอร์สเติบโตจิโอ้โหครูซ่านี่เรียนแบบเอาไปสร้างไม่รู้กี่ล้านแล้วเนาะบนออนไลน์เนาะไม่ต้องพูดกันเลยทีเดียวนะสุดยอดมากนะทรีแข็งแกร่งมาจากคอร์ส21วันเกิดใหม่ในชาตินี้นะครูรุ้งกลั่นเหลือเฉพาะเนื้อเน้นๆในคอร์ส21วันเราอาจจะไม่ได้คุยกันเยอะต้องบอกก่อนคอร์ส21วันครูสอนแบบเนื้อหาแน่นมากคุยกันน้อยมากแต่ที่หน้าเพจเนี่ยจะคุยกันเยอะแต่ในคอร์สออนไลน์เนี่ยมันแน่นอะเนื้อหามันแน่นอะคุยน้อยมากอะคอร์ส21วันบางวันไม่ได้คุยเลยอะมันเป็นเนื้อหารันยาวแบบว่าจูนมาแล้วรันยาวแบบนี้เลยอ่ะในคอร์สเราจะไม่ได้คุยเล่นกันเยอะนะคะในคอร์สคือเรียนเคล็ดลับเยอะมากคือทุกคีย์มันแพงมากเก็บหมดเลยอ่ะนะคะอ่ะลงเลยนะคะโอ้วันนี้ให้ราคาพิเศษเลยดีไหมอินบ็อกซ์ไปขอราคาพิเศษได้เลยนะคะสุดยอดจริงๆนะคะครูเคยให้ราคาไปที่ 29,999 บาทแล้วครูก็บอกว่าทุกคนก็บอกไม่ได้แล้วครูต้องขึ้นราคาคอร์สได้แล้วอาจารย์บดิษฐ์ก็บอกกลุ่มกันเฮ้ยลุงน้องแม่งทำคอร์สราคาแบบอย่างนี้ได้ไงว่าสอนแม่งตั้ง21วันมึงบ้าไปแล้ววันหนึ่งบางทีก็2ชั่วโมงนะคะอ่ะอินบ็อกซ์มาขอราคาพิเศษได้ตอนนี้ราคามันปรับไปที่ 33,333 บาทแล้ว นะคะอ่ะครูจะให้ mindset ที่เมื่อกี้คุณเน็ตถามมานิดเดียวแล้วแยกย้ายกันแล้วพรุ่งนี้ทำเวิร์กช็อปนะคะและสำหรับคนที่คุณบอกว่าอุ๊ยยังไม่มีเงินลงเรียนคอร์สครูคุณต้องดูตัวอย่างคนที่เขาเรียนฟรีเขาเปลี่ยนชีวิตเยอะแยะนะอย่ามีข้ออ้างให้กับตัวเองคุณเรียนฟรีคุณตั้งใจเรียนครูสอนสุดจิตนะหน้าเพจคุณคิดดูแล้วกันหน้าเพจยังสอนแบบนี้ในคอร์สนี้คุณไม่ต้องถามถึงเลยนะแต่หน้าเพจนี่คือสอนสุดจิตนะไม่ใช่บอกว่าครูลุ้มมึงขายคอร์สเรียนเฮ้ยสอนฟรีเยอะกว่าเปิดคอร์สอีกว่ะปีหนึ่งบางทีเปิด2คอร์สบางทีเปิด3คอร์สแต่12เดือนนี้แม่งสอนฟรีแบบอาทิตย์นึงต้องออกมาไลฟ์3วันเฮ้ยเพราะฉะนั้นต้องรู้นะว่าให้เนี่ยด้วยหัวใจเลยจริงๆแล้วบอกเลยว่าสอนฟรีเนี่ยก็มีค่านะถ้าตั้งใจเอาไปคลิกเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้นะโอเคไหมอะอยากจะดึงพลังไหมเฮ้ยแบตจะหมดแบตโทรศัพท์เฮ้ยถ้าแบตนี้หมดก็คือไลท์ก็จะตัดนะไม่ได้นะแม่เฮ้ยชาร์จแบตไม่เข้าเฮ้ยเข้าไหมโอเคแบตเหลือ 2% หนูถ้าแบตโน้ตบุ๊กหมดก็คือแบบว่าไลฟ์ปิดกระทันหันเลยเกือบไปแล้วเป็กกี้คุณแม่มาลูกไม่ได้กดรับการแจ้งเตือนไว้เหรอลูกเป็กนะคะควีนนี่บอกแม่สอนฟรีแพงทุกไลฟ์นะคะคุณวรวีบอกจริงแค่หน้าเพจก็แพงแล้วแม่จ๋าขอขยับหน่อยโอ้โหขอบคุณลูกบัวมากขยับทางไหนแล้วเนี่ยนะคะรักทุกคนมากขอบคุณทุกคนลูกอ่ะมาโอเคบอกลูกอย่างหนึ่งนะถ้าอยากได้ how to ที่ดึงพลังตัวเองทันทีนี้ให้ของแพงแล้วเราก็จะจากกันในค่ำคืนนี้ละนะคะคำถามจากทางบ้านจำไว้นะเอาให้ดูเลยละกันนะเดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บเดียวไม่ได้สอนแล้วตัวเองไม่ได้ทำนะทำเอาให้ดูเอาให้ดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยสอนแล้วตัวเองทำหรือเปล่าทำกี่ปีก็ทำยังคงทำ
ไม่ใช่สอนลูกศิษย์ให้ทำเวิร์กช็อปให้เขียนแล้วตัวเองไม่ทำทำเอาให้ดูเลยนี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูแม่ขยับซ้ายคือทางนี้เหรอหรือทางนี้ไหนดีมันไม่ถูกซ้ายขวานะมันคือแบบว่ากล้องซ้ายหนูกับซ้ายแม่อันเดียวกันไหมอะโอเคไหมมันได้เรื่องลูกต้องด้านนี้ไหมหรือด้านนั้น อ่ะครูเป็นผู้ให้หมดใจพี่หนิงหนิงเนี่ยมาเรียนคอร์สซูเปอร์ VIP 14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตนะคะสุดยอดมาก14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตก็เป็นคอร์สที่ดีมากๆอีกคอร์สหนึ่งราคาราคา6,666บาท14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตนะคะก็ดีมากนะอ่ะมาต่อแม่จะบอกว่าถ้าคุณต้องการดึงพลังชีวิตคุณให้คุณจารึกเป้าหมายไว้ในจิตของคุณหลับตื่นให้รู้ให้เห็นเป้าหมายกลับไปฟังไลฟ์ที่แล้วของครูนะคะกลับไปฟังไลฟ์ที่ทำยังไงดีเนาะมันต้องมาฝั่งนี้หรือเปล่ากลับไปฟังไลฟ์ที่แล้วของครูที่ครูสอนเรื่อง Begin with the end in mind หรือว่าจินตนาภาพจินตนาการนะถ้าอยากลึกกว่านี้ก็ไปเรียนคอร์สมโนจิตได้นะคะโอ้ทุกคอร์สมีเยอะมากเลยอะเนาะอ่ะให้คุณจดเป้าหมายไว้ในจิตหลับก็อยู่กับเป้าหมายตื่นก็อยู่กับเป้าหมายชีวิตรู้ไหมทำไมเราถึงไม่มีพลังส่วนหนึ่งเพราะเราลืมเป้าหมายชีวิตตัวเราแล้วเป้าหมายชีวิตเนี่ยมันมีหลายมิติครูเคยบอกซ่าว่าจะสอนคอร์สเนี้ยยังไม่ได้เปิดเลยแพงมากเป้าหมายชีวิตทั้ง7ด้านวงล้อชีวิต7ด้านโหถ้าครูสอนมันจะสั่นสะเทือนมากนะคะเอาสั้นๆแล้วกันนะให้จดเป้าหมายไว้ในจิตอันนี้แบบบอกแบบสั้นๆนะว่ามีโอกาสจะมาเล่ายาวๆหลับก็อยู่กับเป้าหมายบอกมึงบ้าเปล่าหลับแล้วอยู่กับเป้าหมายยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเฉลยตื่นก็อยู่กับเป้าหมายคืออะไรก่อนนอนให้ฝันให้จินตนาการถึงความสำเร็จสมมติเป้าหมาย10ล้านจักรวาลเนี่ยไม่รู้นะลูกอะไรคือ10ล้านอะไรคือ100ล้านจักรวาลไม่รู้อ่ะจริงไหมลูกจักรวาลไม่รู้ลูกโอเคไหมครูพูดเสมอว่า5บาทน้อย100ล้านมากจักรวาลไม่ได้ตัดสินมนุษย์ตัดสินเราตัดสินแต่จักรวาลไม่ตัดสิน สำหรับจักรวาลทุกอย่างก็มั่งคั่งเหลือเฟือทุกอย่างก็มีค่าเท่ากันเล่าเรื่องนี้แล้วลึกมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอ้โหนี่หนูจดให้แม่ที่ได้ไหมว่าแม่สัญญาว่าจะสอนอะไรบ้างเยอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ต้องสอนลูกเดี๋ยวต้องสอนจักรวาลไม่เคยตัดสินว่า5บาทน้อย100ล้านมากมนุษย์คือคนตัดสินทั้งหมดเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าจงฝันถึงภาพความสำเร็จที่เป็นหน้าตาชีวิตหลังจากสำเร็จแล้วโอเคไหมและที่ครูพูดว่าตื่นก็เห็นเป้าหมายคืออะไรอ่ะดูนะครูเขียนติดว่าอะไรอ่านออกไหมกล้องมันกลับไหมที่รักโอ้ยคัดจมูกอะแอร์มันเย็นหนูเห็นไหมลูกหนูเห็นไหมลูกครูเขียนว่าอะไรขอบคุณปี2020ยอดขายมาร์คทองคำริชเชส1ล้านกล่อง
เห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกที่ครูเขียนเนี่ยเขียนไว้หลายแผ่นเลยจริงๆครูเคยสอนเวิร์กช็อปนี้ให้กับลูกศิษย์ซูเปอร์ VIP คอร์ส7มนตาไหนตรงนี้มีลูกศิษย์ซูเปอร์ VIP คอร์ส7มนตาไหมรายงานตัวกันหน่อยดีไหมจำได้ไหมเวิร์กช็อปจำได้ไหมอ้อมจำอ้อมจำได้ไหมอ้อมมาเรียนเวิร์กช็อปซูเปอร์ VIP 7มนตาลูกอ้อมมาเรียนเปล่าวะเรียนเวิร์กช็อปแรกอ้อมใช้สมองเลยทำไม่ได้จำได้เปล่ามันมีเวิร์กช็อปที่ครูดึงจิตใต้สำนึกออกมาจำได้เปล่าอ้อมอันนี้คือไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นเวิร์กช็อปอะไรนะคะเนี่ยแม่เขียนน่ะปีเนี้ยยอดขายมาร์คทองคำริชเช่น1ล้านกล่องเพราะแม่รู้ว่าโอสินค้าแม่ตอนนี้ตะวันออกกลางมาติดต่อนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเขาได้ใช้แล้วเขารู้เลยว่ามันสุดยอดมากมาร์คทองคำตอนนี้เรากำลังขอตัวฮาลานอยู่ซึ่งตอนนี้ก็คือติดเรื่องสถานการณ์โควิดตัวฮาลานก็ยังไม่ออกพอฮาลานออกปุ๊บเขาจะรับไปขายตะวันออกกลางนะลูกแล้วสปาทั่วโลกอีกอ่ะเขาได้ใช้มาร์คทองคำแล้วเขาตื่นเต้นขนาดไหนสินค้าไทยจะไปแผงลิตรทั่วโลกอ่ะลูกแล้วมาร์คทองคำคูกล่อง 1,590 บาทให้ผลลัพธ์เท่ากับไปฉีดฟิลเลอร์อันนี้ไม่ได้พูดอ้างมั่วนะลูกงานวิจัยมันมีโชว์หลาเลยนึกออกไหมลูกเพราะฉะนั้นครูรู้ว่าของดีแบบเนี้ยกูต้องตั้งเป้าดีวะของดีแบบเนี้ยกูต้องตั้งเป้าดีวะแล้วเป้าหมายมันคือต้องแม่งนั่งทวนน่ะต้องนั่งทวนเป้าหมายเก็ทที่แม่พูดไหมจริงใช้ดีมากโหลูกการันตีเลยกล่อง 1,590 2กล่อง 3,000 บาท1กล่องมี3แผ่นใช้แผ่นแรก30นาทีถ้าไม่รู้เรื่องมาเอาเงินคืนเลยนี่ก็ครูจะทำการตลาดด้วยนะว่าถ้าใช้มาร์คทองคำแผ่นแรกแล้วไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นผลลัพธ์มาเอาเงินคืนเลยครูจะการันตีแบบนี้เลยด้วยซ้ำแบบนั้นเลยแล้วครูจะบอกว่าเมื่อของคุณดีจงตั้งเป้าหมายและครูขนาดครูลุงยังต้องทวนเป้าหมายแล้วลามปามติดในห้องนอนเขียนไว้ใส่ดินชักหัวเตียงนอนก่อนนอนที่คุณต้องหยิบมาดูนี่เขียนเพื่อทวนเป้าหมายตัวเองโอ้โหไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะลูกครูทำให้หนูเห็นนะลูกครูทำจริงหลังเลนหลังกล้องเขาเล่นแบบนี้นะลูกไม่ใช่ออกมาสอนลูกศิษย์แต่มึงไม่ทำไม่ใช่นะลูกครูอ้อมมาบ้านครูลุงเพิ่งรู้จักกันสมัยบ้านหลังเก่าครูลุงครูอ้อมช็อกซินิม่าเข้ามาในห้องแห่งความลับห้องทำงานครูลุงครูลุงเขียนอะไรติดเต็มไปหมดเลยอะครูอ้อมน่ะรู้ความจริงลูกครูไม่ได้เฮ้ยเรายักนี่ยังทวนเป้าหมายเลยหนูเรียกครูว่าครูถ้าบอกว่าระดับคนเป็นครูยังทำเนื้องานเดียวกับพวกเราเลยแล้วพวกเราจะไม่เขียนเป้าหมายไว้ในจิตแล้วเขียนทบทวนมันตลอดเวลาเหรอลูกจริงไม่จริงจริงไม่จริงลูกเข้าใจยังนี่คือวิธีที่ดึงพลังออกมาได้ง่ายที่สุดคือเอาใจเกาะกับเป้าหมายให้เป้าหมายเป็นราวให้เราเดินจับไปไม่หลงทางลูกเข้าใจยังหนูเข้าใจยังลูกหนูเข้าใจครูอ้อมไปไหนครับอ๋อครูอ้อมเคยมาเที่ยวบ้านครูสมัยที่เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆครูอ้อมมาโรงเรียนซูเปอร์ VIP X-Men ตอนนั้นแล้วครูอ้อมก็แบบทุกคนกลับหมดแล้วมั้งเนาะครูอ้อมก็อยู่ต่อจนดึกเลยแล้วครูก็พาเข้าไปในห้องทำงานครูครูอ้อมก็เห็นว่าโหแม่เขียนไอ้นู่นไอ้นี่ติดไว้แล้วเขาเรียนคอร์สเขาก็เขียนเป้าหมายติดไว้ในห้องน้ำเขาติดไว้ที่ห้องนอนเขาตอนนั้นอ้อมจำได้ไหมจำได้ไหมอ้อมจากคนติดหนี้บัตรเครดิตสามใบอ้อมสร้างชีวิตจากกดแรงดึงดูด
อย่าลืมนะลูกของแบบนี้ของทำง่ายแต่ไม่ทำเพราะลืมพอนึกว่าโอ้แค่เขียนเป้าหมายแค่นี้เหรอขอบคุณปี2020ยอดขายมาร์คทองคำริชเช่น1ล้านกล่อง I am billionaire อ๋อเนี่ยนะเนี่ยเหรอมันง่ายเกินไปมั้งมันคงไม่จริงหรอกก็เลยไม่ทำแต่คนจริงเนี่ยคนที่สร้างชีวิตเนี่ยสร้างตัวเนี่ยจากมือเปล่าเนี่ยเขายังทำเลยเนี่ยคนสำเร็จยังทำอยู่เลยอะแปลว่าอะไรโค้ชโอบอก1838แชร์อ้าวยังไม่2000แชร์อีกเหรอลูกวันนี้แม่ไม่ขอแม่ไม่ขอยอดแชร์เลยใช่ไหมวันนี้วันนี้แม่ไม่ขอยอดแชร์เลยใช่ไหมทุกคนเลยไม่แชร์ฟังเพลินครูอ้อมหายไปไม่ได้หายลูกก็อยู่นี่ไงเนี่ยจุฑารัตน์มุสิกแก้วเนี่ยคือครูอ้อมคุณบุญศรีจันทวงศ์นี่ไงครูอ้อมจุฑารัตน์มุสิกแก้วอยู่ตรงนี้คุณแม่ปักหมุดไม่ได้นี่ครูอ้อมไม่ได้หายไปไหนนี่อยู่นี่พิมพ์คอมเมนต์มาตลอดเวลาเลยจ้ะนี่ครูอ้อมเนี่ยมีคนบอกครูอ้อมหายไปหายไปอะไรก็นั่งอยู่ตรงนี้คอมเมนต์อยู่นี่โอเคไหมทุกคนไปทำและเดี๋ยวจะตอบคำถามอีกแม่ขาแม่บอกเองไม่ใช่เหรอว่าจักรวาลไม่รู้ว่าตัวเลขเนี่ย1ล้านกล่องเนี่ยคืออะไรจักรวาลไม่รู้แต่กูรู้แม่ไม่แม่ตอบอะไรไร้กาดแบบนี้เอาใหม่นะคะพอเราเห็นเป้าหมายว่ามาร์คทองคำริชเชส1ล้านกล่องมันจะไปรับใช้ผู้หญิงทั่วโลกที่เขารักสวยรักงามผู้หญิงทั่วโลกที่ดูแลตัวเองผู้หญิงทั่วโลกที่ให้มูลค่ากับตัวเองแล้ววันนี้เรารู้ว่าเขาจ่าย 1,590 บาทต่อกล่องเท่ากับเขาต้องไปจ่ายหลักหลายพันจนถึงหลักหมื่นเขาถึงจะได้ผลลัพธ์แบบนี้โอ้มาร์คทองคำริชเช่นลูกแม่จะออกไปรับใช้ผู้คนทั่วโลก1ล้านกล่องปีนี้เราเนี่ยอ่านแล้วเราสั่นสะเทือนไหมประเด็นคือคุณสั่นสะเทือนไหมโอ้ยพอคุณสั่นสะเทือนคุณเห็นภาพไงว่าสินค้าของคุณจะได้ไปรับใช้คนทั่วโลกส่วนคนที่มาขายสินค้ากับคุณถ้า1ล้านกล่องเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตคนกี่คนคนใช้ก็สวยคนมาขายก็รวยเปลี่ยนชีวิตรับไปเรทขั้นต่ำ 27,500 บาท1กล่องได้กำไร400แล้วขายวันละ2กล่องกำไร800บาทแล้ว10วันกำไร 8,000 30วันกำไร 24,000 แล้วเปิดบิน 27,500 บาทเขาเริ่มทำธุรกิจได้แล้วโอนี่จะมีคนที่รวยไปกับเราด้วยเพราะว่าไม่ใช่บนโลกใบนี้ทุกคนจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์นึกออกไหมลูกคนที่มาเป็นตัวแทนเราก็สร้างสินค้าที่ทำให้เขาลงทุนแค่ 27,500 บาทแล้วเขาก็สามารถไปขายไปสร้างกำไรจับต้องกำไรได้จริงไม่ต้องลงทุนเป็นหลักแสนมันจะมีคนเปลี่ยนชีวิตกี่คนสินค้าดีๆจะไปรับใช้คนกี่คนมันมีความสุขเว้ยมันมีพลังเว้ยตื่นมาทำงานเว้ยครูเข้าไปเทรนทีมขึ้นปฏิหารครูหนึ่งสุรภามีพลังมากครูเข้าไปเทรนทีม888สปป.ลาวมีพลังมากครูเข้าไปเทรนทีมอัปสรสวรรค์มีพลังมากเก็ตไหมลูกมันมีพลังที่จะลงมือทำอะไรเยอะแยะเลยเขียนไว้เนี่ยจักรวาลไม่รู้อะไร1ล้านกล่องแต่เรารู้แล้วมันสั่นสะเทือนเราไหมประเด็นคือมันสั่นสะเทือนตัวลูกไหมเป้าหมายที่ลูกเขียน แล้วลูกเห็นภาพอะไรหลังจากที่เป้าหมายลูกอ่ะมันบรรลุแล้วครูถึงบอกไงครูถึงบอกว่าลูกต้องเห็นภาพว่าไอ้เป้าหมายนี้มันบรรลุแล้วหน้าตามันเป็นยังไงความสุขมันเป็นยังไงมันดีใจขนาดไหนอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเก็ตไหมลูกเหมือนที่ครูรู้ว่าครูเป็นสายชอบไม่ได้พูดว่าตัวเองดีนะแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้ใครมายกตัวเองด้วยแต่เรารู้ว่าเรามีความฝันบางอย่างที่เราอยากทำเหมือนที่ครูอะค่ะสร้างวัดบนดอย
ครูอยากสร้างโรงเรียนบนดอยอีกครูมีความฝันที่ครูต้องคอมพลีทและมันต้องใช้เงินโอเคไหมลูกมันต้องใช้เงินความฝันครูบางอย่างมันต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าถ้าเราทำสำเร็จคนได้ใช้ของดีจ่ายเงินแค่1,590บาทต่อกล่องคนที่มาเป็นตัวแทนแบรนด์เราเปลี่ยนชีวิตเงินที่ได้มาเรามีความฝันว่าเราจะเอาไปสร้างอะไรมันออกมาเป็นรูปภาพมันอิ่มใจแล้วมันอยากมีชีวิตอยากตื่นขึ้นมาอยากลงมือทำเข้าใจยังลูกทำไมให้เขียนเป้าหมายนี้ทำไมแล้วก็บอก1 ล้าน 1 ล้านกล่องแม่ในแม่บอกจักรวาลไม่รู้1 ล้าน 2 ล้าน 5 ล้านเรานี่แหละรู้แล้วมันสั่นสะเทือนเราส่งผลให้เราเห็นภาพว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเป้าหมายนี้เสร็จแล้วต่างหากโอ้นี่สอนแพงมากลูกศิษย์ใกล้ชิดครูจะรู้ว่าครูทำอะไรความฝันของครูสร้างวัดซื้อที่ดินถวายวัดทำหลายสิ่งหลายอย่างความฝันครูมันต้องใช้เงินจริงไหมเราก็ต้องยอมรับว่าบางความฝันมันต้องใช้เงินเยอะซะด้วยมันก็มีแรงที่ให้ทำสิ่งต่างๆเก็ตยังเนี่ยโหวันนี้ให้แพงจริงลูกจ๋าวันนี้ให้แพงจริงๆให้แพงจริงๆนะคะแล้วกล้าการันตีด้วยใครใช้มาร์คทองคำคุณจะติดใจสั่งซื้อได้นะคะทางอินบ็อกซ์เพจ Richest Brand อินบ็อกซ์เพจ Richest Brand นะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือแอด Richest Home ก็ได้นะคะหรือจะติดต่อตัวแทนก็ได้หรือใครอยากจะทำนะคะแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอยู่กับแม่ทีมอันไหนติดต่อครูรุ้งมาเลยเดี๋ยวครูส่งให้แม่ทีมเดี๋ยวครูเลือกแม่ทีมให้ด้วยโอเคไหมคะจะได้อยู่ถูกที่ที่มันเข้ากับจริตคุณเข้ากับโฟลว์คุณโอเคไหมคะใช่ความฝันบางความฝันมันต้องใช้เงิน คุณก็เหมือนกันคุณถึงมีแรงขับเคลื่อนจริงไม่จริงเอาล่ะนะคะวันนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องพรุ่งนี้เตรียมตัวมาเจอเวิร์กช็อปโอเคไหมแล้วปีนี้ยังจะมีอะไรที่มันสุดยอดหลายสิ่งหลายอย่างออกมาอีกอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็คอยดูนะแล้วก็จะจับมือเดินร่วมทางกันไปตลอดเส้นทางรักลูกศิษย์ทุกคนนะคะแล้วก็อะไรที่บอกให้เราทำครูก็ทำจับมือเราทำครูก็จับมือเดินเคียงข้างเราทำกับเราอยู่กับเราสิ่งที่ครูบอกไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์ไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นเรื่องจริงที่ครูทำแล้วมันก็สร้างชีวิตครูเหมือนกันนะอ่ะไม่ได้ให้พวกเราแชร์เลยใช่ไหมวันนี้ลืมไปเลยอุ๊ยลูก 1,927 แชร์แล้วนะคะที่รักอีก73แชร์ก็ครบ 2,000 แล้วลูกทำให้มันเกิด 2,000 แชร์ทีได้ไหมลูกอ่ะครูแชร์เองสัก100แชร์แม่งตรงนี้ก็ไม่ทันแล้วนะลูกเนาะช่วยกันได้ไหมลูกเอาให้มัน 2,000 แชร์ไปเลยเนาะลูกเนาะแชร์รัวๆซ้ำๆครูไม่ได้จะแชร์สตรีมนะคะครูจะแชร์แบบสดๆทำไมมันปาร์ตี้รับชมล่ะคะไม่ค่ะดิฉันจะไม่เอาปาร์ตี้รับชมขอบคุณสำหรับไอตัวแคร์มากๆเลยนะตัวแบบหน้าเหลืองแล้วก็กอดเป็นหัวใจอ่ะไปส่งพวกลูกดีกว่าแล้วพรุ่งนี้ออกมาเจอกันพรุ่งนี้เวิร์กช็อปนะลูกนะพรุ่งนี้เป็นเวิร์กช็อปลูกโอรักโอโอคอยดูให้ตลอดเลยอ่ะครูพี่อ้อมพี่แอดวัลบีบอกแชร์จัดไปลูกดาวดาวคนสวยบายบายนะลูกส่งแล้วค่อยๆออกกันไปลูกเจนเย็นค่อยๆออกกันลูกรัก
พรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบาย 2,000 แชร์แล้วแม่ขอมาลูกจัดให้ขอบคุณทุกคนค่ะทำไมน่ารักอย่างนี้อ่ะก็มีกำลังใจสอนไงก็ออกมามีกำลังใจสอนทุกวันสอนของดีสอนของแพงทุกวันไปกูดไนท์พรุ่งนี้เจอกันเป๊กวันนี้ลูกอ่ะเข้ามาช้าใช่ไหมพรุ่งนี้เป๊กเจอกันเวิร์กช็อปแม่นะเป๊กไปค่ะครูพี่เบนคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนกูดไนท์ค่ะโค้ชซะลูกน้ำปันพี่แอดน่ารักทุกคนน่ารักจริงๆยอมใจไปบ๊ายบายแชร์ก่อนนอนอีกน่ารักติ๊ดจ้าติ๊ดพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายค่ะปิดไลค์แล้วนะ